ก็ในส่วนของแผนการสอนนะครับแผนการสอนเนี่ยเราไม่จำเป็นเนาะที่จะต้องใช้ฟอร์แมตของทางมหาลัยนะครับได้หมดเลยคุณจะใช้ฟอร์แมตของทางมหาลัยหรือว่าจะใช้ฟอร์แมตของทางวิไลโรงเรียนได้หมดเลยบางสถานที่ก็อาจจะมีแผนการสอนไว้ให้อยู่แล้วนะครับนะบางสถานที่อาจจะมีแผนการสอนมาให้แล้วให้เราปรับนะครับก็ตรงนั้นก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับว่าจะใช้ของวิไลดูไม่ได้ครับพี่โรงเรียนก็ได้ว่าไงครับผมไอ้ลิงก์กดเข้าไปดูแล้วไม่ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ส่งตัวนี้ให้นะสักครู่นะครับสักครู่นะเดี๋ยวลองจริงซิได้ไหมนะครับอันนี้ได้ไหมได้ไหมครับตัวนี้เปิดได้ไหมถ้าเข้าไปแล้วจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมเปิดตามกันเลยก็ได้นะครับมันก็จะปรากฏคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นขึ้นไหมครับขึ้นไหมขึ้นแล้วค่ะโอเคเนาะคราวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3โฟลเดอร์โฟลเดอร์แรกจะเป็นหนังสือหนังสือนำนะครับการติดตามเอกสารรายงานตัวต่อผู้บริหารก็จะคล้ายๆกับเทอมที่แล้วเนาะตอนที่เป็นของปี4นะครับผมคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับยกตัวอย่างที่ไหนดีอันนี้มันจะรวมอยู่ทั้งคณะนะครับเราก็ดึงของตัวที่เป็นโรงเรียนเราไปนะครับเนาะยกตัวอย่างสักอันหนึ่งก็ได้เอาที่ไหนที่เป็นของเราเอาเป็นหัดใหญ่นะครับมันก็จะมีเป็นหนังสือนำส่งลักษณะนี้นะครับจะเหมือนปี4เนาะก็จะเหมือนกับปี4นะครับเนาะก็คือว่าเราจะให้ผู้บริหารเนี่ยช่วยเซ็นหนังสือนะครับเนาะในเรื่องรายงานตัวนะครับของนักศึกษานะครับก็จะมีหนังสือนำส่งตัวนี้เราก็ใช้หนังสือนะครับแล้วก็พิมพ์หนังสือนำส่งตัวนี้เนาะหรือว่าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับถ้าเขาต้องการเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้เนาะนะครับประกบกับเอกสารภายในเล่มของเรานะครับคราวนี้พอเราเข้ามาในนี้ผมจะเปิดคู่มือภาพรวมก่อนนะครับตัวไฟล์ด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นเอกสารที่เป็นตัวย่อยลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือของเรานะครับมีทั้งหมด70หน้านะครับผมเริ่มเลยนะอันดับแรกนะครับนับตั้งแต่วันนี้เนาะสูงร้อยพอนับตั้งแต่วันนี้นะถ้าเราได้คุยกันแล้วนะครับคุณเริ่มดำเนินการทำได้เลยนะครับจัดการโฟลเดอร์ของคุณได้เลยนะครับนะตอนนี้ที่ผมให้คุณไปแยกงานของคุณตัวโฟลเดอร์ของคุณนะครับถ้ามันเป็นของปี4ก็ไปจัดการตรงนั้นให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอผมเริ่มแบ่งอาจารย์ที่ไปนิเทศแล้วเนี่ยคุณก็ไปสร้างโฟลเดอร์ได้เลยนะครับในอาจารย์ท่านนั้นนะครับเป็นฝึกสอนปี5รหัสเวลาลงทะเบียนเทอมหน้านะครับ ETE 541แล้วผมพิมพ์ไว้ก่อนเทอมหน้านะเวลาลงทะเบียนนะครับ ETE 541นะครับเทอมแรกจะเป็น541ถ้าเทอม2จะเป็น ETE 542นะครับจะเป็น542นะครับเทอมแรกเป็น542หลังจากคุณได้ข้อมูลไปนะครับสบายๆไม่ได้ซีเรียสคุณจะพิมพ์ออกมาเขียนหรือว่าคุณจะเขียนใส่ใน iPad เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับแต่ขอว่าให้เริ่มทำได้เลยนะครับปีการศึกษานะครับก็เป็นปีการศึกษา1/2565นะครับคุณก็ติดรูปถ่ายรูปถ่ายไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าขอให้เป็นรูปถ่ายที่อาจจะเป็นรูปถ่ายของคุณใส่ชุดนักศึกษา
ะครับก็ได้นะครับเวลาเป็นชุดใส่ชุดนักศึกษาจะเรียบร้อยกว่านะครับติดรูปถ่ายนักศึกษานะครับจากนั้นคุณก็ใส่เลยนะครับเขียนสาขาของคุณนะครับตรงนี้นะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าใครเอกวิชาอะไรก็วงเล็บเอกด้านหลังชื่อสกุลรหัสนักศึกษานะครับโทรศัพท์ติดต่ออีเมลใส่เข้าไปจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลของสถานศึกษานะครับวิทยาลัยอะไรโรงเรียนอะไรนะครับถ้าใครเป็นโรงเรียนก็ขีดวิทยาลัยแล้วก็เขียนเป็นโรงเรียนนะครับอันนี้คือเขาอาจจะไม่ได้ทำสแลชมาให้แผนกวิชานะครับอยู่แผนกไหนเติมแผนกที่อยู่ที่เป็นจริงไปนะครับณปัจจุบันถ้าเป็นโรงเรียนนะครับอาจจะขีดแผนกทิ้งนะครับแล้วก็ใส่เป็นหมวดนะครับอยู่หมวดอะไรนะครับแล้วก็ที่อยู่ของโรงเรียนหรือวิทยาลัยนะครับใส่ข้อมูลลงไปนะครับจากนั้นแบบบันทึกการรายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยพิมพ์ใบนี้ออกมาเนาะนะครับของแต่ละคนนะทำเหมือนเดิมคล้ายปี4ของแต่ละคนนะครับคุณก็รวบรวมเนาะให้ผู้อำนวยการแต่ก่อนจะไปผู้อำนวยการเนาะให้หัวหน้าแผนกเซ็นครูพี่เลี้ยงเซ็นนะครับแล้วก็จะมีหนังสือนำส่งก็คือหน้ามุกคู่เนี้ยนะครับเราก็ไปหาที่เป็นของโรงเรียนเรานะเป็นของวิไลเรานะครับแนบกับเอกสารตัวนี้ไปให้ผอ.เขาเซ็นให้นะครับแล้วเราก็นำเอกสารเนี่ยมาเก็บเอาไว้นะครับคราวนี้ก่อนที่จะเอามาสแกนเก็บไว้เนี่ยรบกวนให้ถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะตั้งโพสต์นะครับนะตั้งโพสต์รายงานปฏิบัติรายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยดีกว่าครับผมจะทำผมจะโพสได้เลยแล้วก็ให้มาโพสได้เลยนะครับของใครของมันนะครับใครเซ็นครบเสร็จแล้วก็รายงานได้เลยนะครับถ้าเขาเซ็นครบเสร็จแล้วนะครับแบบรายงานตัวนะครับตัวต่อผู้บริหารนะครับใครเซ็นนะครับครบแล้วให้แจ้งใต้โพสต์นะครับพร้อมรูปถ่ายนะครับโอเคนะผมเด็บจะเป็นของปี5นะครับของใครปี4ยังไม่ได้อัพลงก็มาอัพลงไว้ด้วยนะครับจะเป็นของปี5นะก็จะมีชื่อเอาหน่อยเดี๋ยวไม่รู้นะตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะครับก็จะมีชื่อนะครับสถานที่ฝึกเป็นชื่อรหัสแล้วกันนะชื่อรหัสนะครับแจ้งใต้โพสต์ด้วยนะครับถ้าใครเอกสารครบแล้วนะครับอันนี้ก็ครบเมื่อไหร่ก็เอามาใต้โพสต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกลัวมันตกไปนะครับผมก็จะเริ่มปักไว้เลยนะครับปักไว้แล้วอยู่ด้านบนนะครับโอเคเรากลับมาที่ตัวอันนี้เป็นหนังสือนำเนาะเรากลับมาที่ตัวแบบฟอร์มต่อนะครับนะคุณไปวิไลคุณก็นี้เริ่มได้เลยนะครับวันนี้พบหัวหน้าแผนกพบครูพี่เลี้ยงก็ให้เขาเซ็นได้เลยนะครับจากนั้นนะครับหน้าต่อมาหน้าที่2นะครับหน้าที่2ในเล่มเนาะนะครับก็จะเป็นข้อมูลของครูพี่เลี้ยงนะครับคุณก็ติดรูปถ่ายนะครับชื่อสกุลข้อมูลส่วนตัวประวัติการศึกษานะครับนะเติมข้อมูลของครูพี่เลี้ยงเรียบร้อยนะครับประวัติการทำงานของครูพี่เลี้ยงนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับข้อมูลนี้ควรจะทำให้เสร็จภายใน2สัปดาห์แรกนะครับผมให้เต็มที่ก็คือสิ้นเดือนเนี้ยข้อมูลครูพี่เลี้ยงตรงนี้ต้องมีแล้วนะครับหน้าแรกที่เป็นข้อมูลของคุณคุณควรจะต้องมีแล้วนะครับนะต่อมาหน้าที่3นะครับเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษานะครับผมก็ใส่ได้เลยนะตรงเนี้ยหลังจากวันเนี้ยข้อมูลพวกนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับเพราะเรารู้แน่ๆแล้วว่าเราอยู่ฝึกที่ไหนนะครับชื่อสถานศึกษาสังกัดที่ตั้งเบอร์โทรอีเมลเว็บไซต์ความเป็นมาอะไรตรงเนี้ยปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับแล้วก็เติมแล้วเราก็ใส่ได้เลยครับหน้าต่อมาหน้าที่4นะครับเราก็มาดูซิว่านักเรียนนะนักเรียนที่สถานศึกษาเนี่ยมันมีแผนกวิชาอะไรบ้างมีหมวดอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไป
นะครับของทางโรงเรียนหรือวิทยาลัยนะครับนะตรงนี้ตรงจำนวนผู้เรียนเนี่ยปวส.ปวช.เนี่ยนะถ้าเป็นโรงเรียนเราจะปรับเนาะเป็นระดับม.ต้นกับม.ปลายนะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่บางทีเขาอาจจะมีข้อมูลโรงเรียนอาจจะมีข้อมูลตรงนี้ให้ก็เอาข้อมูลของโรงเรียนมาใส่ได้นะครับเป็นภาพรวมโครงสร้างของคณะผู้บริหารศึกษาตรงนี้เราสามารถเอารูปของที่วิไลมาใส่ได้นะโครงสร้างผู้บริหารเขานะครับเอารูปมาแนบแปะได้นะครับ PMR ครับครับผมพวกข้อมูลของแต่ละแผนกเนี่ยครับพวกจำนวนนักเรียนอะไรพวกเนี้ยผมจะไปหาได้ที่ไหนล่ะครับพี่ประมาณห้องไหนล่ะบุคคลล่ะพี่เราไปดูที่ทะเบียนก็ได้ครับขอจากทะเบียนก็ได้ครับในเบื้องต้นนะครับจากทะเบียนเนาะขอที่ทะเบียนได้ครับผมครับครับผมโอเคเนาะคราวนี้มาดูหน้าที่5นะครับเดี๋ยวผมขอกลับด้านมาดูหน้าที่5นะครับหน้าที่5เนี่ยหลังจากเราไปรายงานตัวเราเจอครูพี่เลี้ยงแล้วนะครับเราได้รายวิชาแล้วเราก็จะต้องมากรอกแหละมันจะเป็นตารางพลังงานเนาะมันก็จะคล้ายๆกับปี4นะครับนะพลังงานของใครเราใส่ชื่อเราภาคการศึกษาที่1ทับปีการศึกษา2565แผนกวิชาอะไรหมวดอะไรใส่ลงไปวิทยาลัยอะไรโรงเรียนอะไรใส่ลงไปครูพี่เลี้ยงของเราชื่ออะไรรหัสวิชานะครับบางทีชื่อวิชามันจะมีรหัสวิชาอยู่นะครับใส่ชื่อรหัสวิชาจำนวนชั่วโมงของเราจำนวนนักศึกษานะครับแล้วก็งานอื่นๆที่เราได้รับมอบหมายนะครับเราก็ใส่อยู่ในช่วงนี้ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีงานได้รับมอบหมายนะครับแต่ถ้ามีงานไหนที่ต้องทำเป็นประจำสำหรับ1สัปดาห์เนี่ยแล้วก็กรอกประกอบเพิ่มได้นะครับแล้วเราก็มาใส่ตารางสอนของเรานะครับว่าเรามีตารางสอนตารางพลังงานเนี่ยเรามีอยู่วันไหนบ้างสอนวิชาอะไรนะครับจำนวนเวลาเนี่ยกี่ชั่วโมงบางที่50นาทีบางที่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มากรอกข้อมูลใส่ลงไปบางคนเนี่ยถ้าต่ำกว่า10นะครับจำนวนชั่วโมงต่ำกว่า10คือวิไลหรือว่าโรงเรียนไม่สามารถที่จะจัดให้ได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องหาจำนวนชั่วโมงนะอื่นๆนะครับแทรกเข้าไปในนี้ให้มันครบ10นะครับสำหรับงานนี้นะอันนี้ประมาณเดือนนึงเราก็ต้องทำเสร็จแล้วนะครับเพราะว่า1เดือนเราน่าจะนิ่งแล้วนะครับในเรื่องของรายวิชานะครับจำนวนชั่วโมงนะครับต่อนะครับครับครับผมถ้าเป็นบคต้องใส่เขียนยังไงครับเพื่อนอะไรนะถ้าเป็นบคต้องเขียนยังไงครับบล็อกคอร์สเป็นบล็อกคอร์สบล็อกคอร์สนะแนะนำเนาะบล็อกคอร์สนะครับตรงรายวิชาเนี่ยนะครับเราถ้าเราทราบรายวิชาหมดแล้วเราใส่รายวิชาเลยครับเราใส่รายวิชาที่เราสอนบล็อกคอร์สเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ชั่วโมงตรงที่เราบล็อกคอร์สได้เลยครับว่าเป็นกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเนาะแผ่นเนี้ยสมมุติว่าผมสอนวิชา A บล็อกคอร์ส A นะครับสมมุติว่ามีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับเราอาจจะแอดใบนี้อีกใบนึงก็ได้ถ้าสมมุติว่ามันเรามีบล็อกคอร์สมากกว่า2มาก2มากกว่า1วิชานะครับถ้าใครเป็นบล็อกคอร์สก็อาจจะแอดใบนี้เพิ่มเข้าไปนะครับคือพอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มันจะแอดง่ายแล้วนะครับอาจจะแอดเป็นไฟล์หรือเก็บเป็นโฟลเดอร์แยกเป็นอีกโฟลเดอร์นึงก็ได้นะครับคือเรามีตัวนี้ตัวหลักอยู่1ตัวสมมุตินะเป็นวิชา A ใช่ไหมครับบล็อกคอร์สแล้วกี่ชั่วโมงก็ใส่ไปอาจจะมีใบนี้แอดเพิ่มใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกใบหนึ่งหรือ2หรือ3ใบถ้าเรามีวิชาบล็อกคอร์สหลายวิชานะครับก็จะได้เห็นมันจะได้มีพื้นที่ในการเขียนจะได้ไม่กระจุกอยู่ในใบเดียวเนาะโอเคไหมครับอันนี้ที่ไหนที่ไหนครับอันนี้ที่นี้เมื่อกี้ที่ถามผมที่ไหนครับหลุดไปแล้วหรือเปล่าสันติราษฎร์ครับเพียบอ่ะโอเคเนาะก็เราแยกใบก็ได้ครับนัดแยกใบก็ได้นะครับถ้าเราจะเอาเขียนง่ายๆก็แยกใบจะได้ไม่ต้องมันไม่ได้จะได้ไม่ต้องอัดกันอยู่ในใบนี้เนาะครับผมโอเคครับเพียบอ่ะเนาะที่ผมทราบเนาะตอนที่ทราบล่าสุดคือนัดอีกคนนึงก็คือเดือนเพ็ญเนาะนะครับของที่พระราม6ก็แยก
ก็แยกใบครับผมมีของเกณฑ์นิกาด้วยครับเพียบมาโอเคถ้าเป็นแบ็คเป็นบล็อกคอร์สนะเราแยกใบก็ได้ครับจะได้เขียนง่ายเนาะครับผมง่ายโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอหมุนกลับมานะครับมาดูตอนที่1นะครับกระบวนการฝึกนะครับเนาะในส่วนแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าใน1เดือนเนี่ยเราน่าจะต้องทำเสร็จแล้วมันก็จะมีแค่ตรงที่รายงานตัวกับผอ.กับอาจารย์พี่เลี้ยงกับหัวหน้าแผนกตรงนั้นนะตรงนั้นทำเสร็จเมื่อไหร่ก็มาอัพถ่ายรูปให้ผมดูแล้วคุณก็เก็บข้อมูลไว้นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยในช่วงก่อนที่จะขึ้นตอนที่1เนี่ยภายใน1เดือนแรกเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตรงรายละเอียดของพระราชบัญญัติตรงนี้เนาะผมก็คงไม่ละอ่านให้ฟังนะครับเนาะอันนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับนะแล้วก็จะเป็นมาตรฐานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับตามเกณฑ์ของครูสภานะอันนี้เริ่มในหน้าที่8นะครับว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นเวลาถ้า1วันเนี่ยตลอดภาคการศึกษาในชั้นปีที่4ก็คือตอนนี้เราผ่านมาแล้วนะครับเนาะเราผ่านชั้นปีที่4มาแล้วกำลังจะผ่านชั้นปีที่4แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะไฟนอลสุดๆแล้วเหลือแค่ในเรื่องของการส่งข้อมูลกิจกรรมไม่เฉยนะครับนะอันนี้คือเกณฑ์แรกมาตรฐานแรกนะครับคราวนี้เนี่ยตัวที่2เนี่ยก็คือเราก็กำลังจะเริ่มทำการฝึกนะครับก็คือเราจะต้องทำการในชั้นปีที่5เนี่ยนะครับจะต้องทำการฝึกในสถานศึกษาเป็นเวลา5วันนะครับนะตลอด2ภาคการศึกษานะครับตรงนี้นะหรือว่า1ปีการศึกษานะครับก็คือ2เทอมนั่นเองนะครับก็คือ1ทับ65กับ2ทับ65นะครับนะเทอมแรกก็อาจจะดูยาวนานหน่อยแต่เทอมที่2เนี่ยก็จะเร็วนะครับแป๊บเดียวนะครับก็จะสำเร็จการศึกษานะครับก็ตัวนี้เป็นภาพรวมของผังเนาะอันนี้จะเป็นผังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับเนาะอย่าง KPI ตัวแรกเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นการกึ่งประถมนิเทศที่คุณมาคุยกับผมนะครับเราเจอกันไปแล้วแมตช์แรกเตรียมตัวไปแล้วอันนี้เป็นแมตช์ที่2ก็คือเป็นการเตรียมตัวแล้วที่เราจะไปทำการฝึกนะครับเอกสารรับตัวส่งตัวเบื้องต้นตอนนี้คุณได้หนังสือส่งตัวแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับเอกสารส่งตัวตอนนี้ที่เป็นตัวจริงเนี่ยกำลังทยอยส่งไปตามวิไลกับโรงเรียนนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้มีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปด้วยนะครับนะติดต่อสถานศึกษาไปแล้วติดต่อหมดแล้วนะครับเนาะคราวนี้ก็อยู่ในช่วงของขั้นในเรื่องของการเริ่มฝึกปฏิบัติแล้วนะครับมันก็จะมีกิจกรรมตามเกณฑ์ของครูสภานะตามสมรรถนะทั้ง4ด้านนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับภายในเล่มเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7กิจกรรมนะครับนะคราวนี้มาดูคำชี้แจงนิดนึงนะครับเนาะคำชี้แจงนะครับนะหน่วยกิจเนาะหน่วยกิจนะครับเราจะลงทะเบียนเนี่ยเทอมละ6หน่วยกิจรวมเป็น12หน่วยกิจนะครับเทอมแรก ETE 541 6หน่วยกิจนะครับลงทะเบียน6หน่วยกิจแล้วก็ค่าบำรุงการศึกษาเราก็เท่าเดิมเนาะ 12,000 นะครับ6หน่วยกิจก็เป็น6530นะครับก็ค่าบำรุงรวมหน่วยกิจก็เป็น 15,000 ต่อเทอมนะครับนะดูตัวเน้นนะครับในการปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะไม่ให้มีการลงทะเบียนในรายวิชาอื่นๆเลยนะครับเทอมที่แล้วรู้สึกว่าจะมีหลุดมานะครับรุ่นพี่คุณเขามาลงรายวิชาอิเล็กโทรแมกอะไรเนี่ยนะครับเนาะลงไว้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเสียเงินฟรีนะครับอย่าลงนะครับแต่ผมเบื้องต้นนะผมก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นส่วนมากจะไม่มีใครติดนะครับหรือกำลังจะเคลียร์ในรายวิชานี้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครติดเนาะหรือใครติดเอฟในเทอมนี้ก็เดี๋ยวไปเคลียร์ซัมเมอร์หรือว่าไปเคลียร์ในเทอมถัดไปนะครับห้ามลงรายวิชาอื่นเลยนะครับนะห้ามลงวิชาอะไรอื่นเลยนะครับนอกจากการฝึกสอนนะครับนะนักศึกษาต้องมีชั่วโมงในการปฏิบัติการสอนนะครับเฉพาะสาขาเนี่ยไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า15สัปดาห์นะครับรวมไม่น้อยกว่า150ชั่วโมงนะครับนะมีเวลาการเตรียมการสอนแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นแล้วมอบหมายไม่น้อยกว่าภาคการศึกษา120ชั่วโมงนะครับนะตรงนี้เราไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือประเด็นสำคัญก็คือ10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับถ้าเวลาเราคุยกับอาจารย์เขาอาจารย์พี่เลี้ยงคุยหัวหน้าแผนกหรือว่ารองวิชาการนะครับนะในส่วนของสัมมนาการศึกษานะครับเนาะถ้าพอหมดเทอมนึงนะครับอาจจะมีการเรียกประชุมเนาะเพื่อเป็นการถอดบทเรียนหรือว่าพบปะพูดคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างฝึกสอนติดขัดปัญหาตรงไหนเป็นอะไรเหมือนกับเป็นการมาพูดคุยกันนะครับนะในส่วนเอกสารส่งตัวนะตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วนะครับเนาะแล้วก็เราจะต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วถ้าเราได้รายวิชาเนี่ยก็จะต้องเริ่มเตรียมวางแผนในเรื่องของกิจกรรมแล้วนะครับก็แล้วเดี๋ยวก็วันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของกิจกรรมว่าแต่ละกิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับการบันทึกรายงานการฝึกประจำแต่ละสัปดาห์แฟ้มสะสมผลงานจะต้องเก็บยังไงนะครับนะแผนการไปแผนในเรื่องรูปแบบเนาะก็จะเป็นตามแต่ละสถานศึกษากำหนดก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแผนเนี่ยไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นของฟอร์แมตของภาคนะหรือว่าของมหาลัยนะครับก็อาจจะเป็นฟอร์แมตของทางโรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยก็ได้นะครับเนาะใครมีแผนอยู่แล้วเราก็มาปรับปรุงนะครับนะปรับปรุงนะครับการประเมินติดตามผลนะระหว่างการฝึกประสบการณ์นะครับก็จะมีครูพี่เลี้ยงมีอาจารย์นิเทศที่คอยติดตามผลนะครับเนาะอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็คือ2ครั้ง2ครั้งก็คือเทอมละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับนะการประเมินผลตัดเกรดนะครับก็จะร่วมกันระหว่างครูพี่เลี้ยงกับอาจารย์นิเทศนะครับก็จะประเมินผลนะครับ ก็ในส่วนของการส่งงานเนาะคู่มือฝึกสอนแล้วก็แฟ้มสะสมผลงานนะครับก็จะต้องทำการลงนามเซ็นตรวจสอบให้เรียบร้อยเนาะหลังจากฝึกเสร็จแล้วภายใน2สัปดาห์สุดท้ายนะครับเราก็จะต้องส่งงานส่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะมีเวลาขยับให้นะครับหลังจาก2สัปดาห์นะครับเพราะนั้นเวลาเคลียร์งานแต่ละกิจกรรมเนี่ยอย่าพอกเอาไว้นะครับปี5มันจะมีงานผมมองว่าน่าจะเยอะกว่าปี4นะครับนะจะเยอะกว่าปี4นะครับอย่าทำกิจกรรมของวิไลหรือโรงเรียนจนเพลินนะครับอย่าจนลืมกิจกรรมของตัวเองนะครับคราวนี้มาดูการปฏิบัติตนนะมาดูระเบียบนะครับมาดูระเบียบนะหลักๆเนี่ยคือเราก็ต้องเข้าร่วมประชุมเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณควรจะต้องเข้าร่วมประชุมกับผมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนะครับนะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยก็จะต้องผ่านการวัดนะครับตามเกณฑ์ของมหาลัยตามเกณฑ์การศึกษานะครับเนาะแล้วก็นักศึกษาต้องมีเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ80นะครับการขาดลามาสายนะครับก็ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวิทยาลัยและโรงเรียนนะครับเนาะคราวนี้มาดูนะครับข้อ2ที่สำคัญนะครับการหมดสภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครับอันนี้ก็อาจจะใช้คำดูเป็นทางการนะครับแต่ถ้าผมพูดกันตรงๆเนี่ยแบบพี่แบบน้องกันก็คือว่าเทอมนั้นคุณไม่มีโอกาสที่จะไปต่อในเทอมต่อไปนะนะครับก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าในผมใน9ข้อนี้เนาะหลักๆเนี่ยนะครับเนาะมันอาจจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่สำเร็จนะครับอาจจะถูกส่งตัวกลับมหาวิทยาลัยแต่คราวนี้ในการส่งตัวกลับมาเนี่ยนะครับถ้าส่งกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาพิจารณาก่อนว่าควรจะส่งคุณออกไปในเทอม2หรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้ออกไปในเทอม2หรือคุณอาจจะต้องหลุดออกจากหลักสูตรนี้นะครับมาดูข้อแรกข้อแรกการทุจริตต่อหน้าที่ต่อตนเองแล้วก็มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับข้อที่2เวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 80% นั่นคือขาดสอนเป็นประจำไม่มีเหตุอันควรบางทีก็บอกว่ามีเหตุป่วยอาทิตย์นึงป่วย2วันอาทิตย์นึงป่วย3วันนะครับอาจจะมีการอ้างว่ามามหาลัยอ้างมามหาลัยนะครับหรือว่ามีเหตุสุวิสัยทางบ้านแต่ว่าเป็นทุกสัปดาห์พอไปตรวจเข้าจริงๆแล้วคื
ไม่ได้เป็นความจริงนะครับอันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะแต่ละข้อเนี่ยผมก็จะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะครับวันนี้คุณคุยกับผมเนี่ยอาจจะดูเออน่าเบื่อไม่อยากจะฟังนะครับโอ้เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้ยังไงเราก็ไม่ทำคุณไม่ทำมาดีนะครับผมก็ดีใจด้วยนะหนึ่งปีเนี่ยผมจะลุ้นทุกปีนะครับว่ามันจะไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรนะครับแต่บางปีมันก็เกิดนะครับใน9ข้อนี้นะครับพูดตรงก็คือเคยเกิดกับภาควิชาเราหมดแล้วนะครับแค่ว่าข้อไหนที่เกิดบ่อยนะครับอันไหนที่ผมพูดย้ำพูดอะไรบ่อยๆเนี่ยนะครับข้อนั้นก็เกิดบ่อยนะครับแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดใน9ข้อนี้ก็พ้นสภาพมาแล้วนะครับเคยมีคนพ้นสภาพจากหลักสูตรไปแล้วนะครับคุณอุตส่าห์เรียนมาตั้ง4ปีเนาะสุดท้ายต้องไปเรียนหลักสูตรอื่นหรือว่าอาจจะต้องไปเรียนมหาลัยอื่นนะครับผมก็ไม่อยากจะเห็นแบบนั้นนะครับผมก็บางทีก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะครับนะพูดตรงๆบางทีพีเอ็มอาร์ก็ช่วยไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าเจอข้อหาหนักๆนะครับนะทุจริตแอบแฝงเนี่ยนะครับเนาะก็เคยมีเนาะนะครับไปฝึกสอนนะทำผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไปลงทุนกับอาจารย์เขานะครับไปรับงานนอกรับงานอะไรนะครับสุดท้ายขัดผลประโยชน์กันนะครับอาจารย์ที่วิไลอาจารย์โรงเรียนก็เล่นคุณซะนะครับนะย้อนกลับมาส่งตัวกลับหาเรื่องต่างๆนานาเล่นคุณนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับการขาดอันนี้ก็เคยนะครับเนาะบอกอาจารย์ป่วยอยู่ที่ห้องบอกอาจารย์ว่าเออไม่สบายไม่อะไรนะครับขาดเป็นประจำสุดท้ายเรื่องก็ไปโป๊ะแตกนะครับบอกอาจารย์พี่เลี้ยงว่าไม่สบายแต่ตัวเองมายืนรอรถเมย์เนาะไปย้ายหออยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนาะมาโป๊ะแตกนะครับอาจารย์ผู้พี่เลี้ยงก็เชื่อเนาะนะครับเชื่อสนิทเลยนะครับว่ายังไงนักศึกษาฝึกสอนก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับขาดบ่อยเนาะติดธุระนั่นติดธุระนี่เนาะอาจารย์เขาก็โอ้คงไม่เป็นไรนะครับเขาก็ใจดีนะครับยืนรอรถอยู่อาจารย์อีกคนนึงที่โรงเรียนเนาะอันนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเนาะเขาก็ขับรถผ่านมาเขาก็เห็นเขาก็เลยไปทักหาอาจารย์พี่เลี้ยงอ้าววันนี้ไม่เห็นนักศึกษาฝึกสอนมาเลยอ๋อเขาบอกว่าป่วยป่วยอะไรผมเห็นเขารอรถเมย์ไปไหนน่ะนะสุดท้ายก็สืบไปสืบมาเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกอาจารย์เขาไปคือเป็นเรื่องโกหกนะครับเขาก็ทำการส่งตัวกลับนะครับการส่งตัวกลับเนี่ยคือเราจะไม่พิจารณาเกรดในเทอมนั้นก่อนนะครับในเบื้องต้นเนาะนะครับถ้าพูดง่ายกับเทอมนั้นที่คุณฝึกมาทั้งเทอมเมื่อเผื่อก็ดรอปไปเลยนะครับนะนะครับอันนี้เป็นการเตือนกันก่อนนะครับ ข้อ3เนาะเปิดเผยความลับของนักเรียนครูองค์กรที่มีผลเสียต่อองค์กรนะนะครับผมว่าคือ อย่างหน้าที่เราเนี่ยนะครับเราก็มีหน้าที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับช่วยเหลืองานของแผนกนะครับแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อยนะครับไปฝึกสอนเนี่ยตรงเวลากับตามเวลาเนาะผมว่าเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติตามแบบลักษณะที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แล้วบางทีก็ยังมีปัญหานะครับบางทีเราไปรับทราบเรื่องอะไรพวกนี้มานะครับมันเสียหายต่อองค์กรเนี่ยนะครับก็บางทีก็นิ่งไว้ก็ได้นะครับเนาะไม่ต้องไปบอกหรือไม่ต้องไปอะไรนะครับเนาะแล้วก็ไปโพสต์สื่อโซเชียลโพสต์อะไรนะครับนะบางอย่างถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจก็ทักมาคุยกับผมได้ในเบื้องต้นนะครับอย่าปล่อยให้เรื่องมันเลยเถิดไปนะครับนะยุยงปวงปั่นที่เกิดเรื่องแตกแยกทั้งนักเรียนและครูแล้วก็ในองค์กรนะครับบางทีเราไม่ได้เป็นคนยุยงหรอกบางทีต้องระวังนะเราอาจจะเป็นคนที่โดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการทำให้ครูอาจารย์หรือว่าบุคลากรที่นั่นเนี่ยทะเลาะกันยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเจออาจารย์ค่อยคุณสอนเป็นประจำเลยให้คุณรับหน้าที่เลยคุณกลับไปโรงเรียนเก่าหรือไปวิไลเก่านะอันนี้เล่าจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับโดนทำงานต่างๆนานาเลยแต่อาจารย์คนที่เป็นพี่เลี้ยงคุณเอาความดีความชอบไปหมดเลยไปโพสต์ Facebook ไปไลน์อะไรเงี้ยโอ้ทำงานหนักมากเลยแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือคุณก็อาจจะเป็นลูกหม้อที่นั่นเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรคุณก็ทำตามไปฝึกสอนเดี๋ยวก็จบแล้วอยู่มาวันนึงมีท่านรองเนาะรองวิชาการมาใหม่ก็เจอคุณก็เห็นคุณทำงานเยอะอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรนายเอถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนายเอบอกผมได้นะแจ้งผมได้ถ้ามีอะไรอึดอัดหรือว่าไม่สบายใจอยู่มาวันนึงนายเอรู้สึกว่าทนไม่ไหวนายเอก็เลยบอกว่าเนี่ย
อาจารย์เนี่ยไม่ค่อยสอนอาจารย์ให้หนูสอนอยู่คนเดียวแล้วให้หนูทำงานอยู่คนเดียวเลยงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอาจารย์ไม่เคยมาทำอะไรเลยแต่ว่าอาจารย์ก็ไปทำนู่นทำนี่เอาหน้าเอาตาเอาอะไรด้วยความอึดอัดเนาะเราก็เลยอธิบายให้รองวิชาการก็ฟังรองวิชาการบอกว่าอ้าวงั้นคุณก็ทำรายงานมาสิเดี๋ยวผมช่วยดูให้ใครจะไปรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องลึกหนาบางตื้นที่นั่นว่ารองวิชาการเนี่ยเขาก็กำลังจะเล่นครูพี่เลี้ยงของคุณเราก็ไม่รู้เราก็ทำเอกสารเป็นดับดับไปให้ใช่ไหมนายเอทำเอกสารดับดับไปให้นะครับรายงานเรียบร้อยลองทำการเอกสารทำเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บจะส่งเข้ากรมก็เรียกครูพี่เลี้ยงคนนี้มาเนี่ยผมมีหลักฐานเนี่ยผมมีหลักฐานนะว่าคุณน่ะมันแบบว่าคุณเนี่ยไม่มีการปฏิบัติการสอนคุณปล่อยให้นักศึกษาฝึกสอนทำงานแทนคุณหมดเลยแล้วคุณก็บอกคนอื่นว่าคุณทำงานหนักทำงานอะไรครูพี่เลี้ยงคนนั้นก็หน้าชาไปเลยแล้วก็โกรธมากนะครับโกรธมากนะก็มาถึงบ้านเลยมาถึงบ้านนายเอเลยนะครับนะว่าทำไมถึงทำแบบนี้มีอะไรทำไมไม่บอกกันทำไมไปบอกอาจารย์เขาคุณมีอะไรทำไมถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะยังไงคุณก็ไม่ได้สำเร็จจากที่นี่แน่นอนอะไรเงี้ยผมเล่นคุณแน่อะไรเงี้ยจากที่คุณฟังผมเล่าเนี่ยคือเรากำลังเป็นเครื่องมือนะครับเรากำลังเป็นเครื่องมือให้รองวิชาการเนี่ยเล่นครูพี่เลี้ยงตัวเองนะครับนะสุดท้ายเรื่องนี้ผมก็แนะนำว่ามันเหลืออีกประมาณสักประมาณเดือนหรือเดือนกว่าผมก็แนะนำว่าถ้าเขาขัดแย้งกันเนี่ยเราน่าจะปล่อยเขาขัดแย้งกันเราน่าจะเอาตัวเราออกจากตรงเนี้ยออกจากเรื่องที่จะเกิดขึ้นยังไงนะครับก็ถามกับครูพี่เลี้ยงว่าครูพี่เลี้ยงจะยังไงครูพี่เลี้ยงบอกว่ายังไงคือเขาก็อยากจะให้คุณไปถอนคำร้องตัวนั้นออกโดยคุณจะต้องเป็นการเขียนคำร้องไปนะครับเนาะว่าได้คุยกันแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นความเข้าใจผิดอะไรกันนะครับเขาก็ถอนคำร้องตัวนั้นออกไปนะครับแล้วก็เราก็ทำการพี่ก็แนะนำเนาะให้คุณทำงานเคลียร์งานทุกอย่างเตรียมงานทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วพอฝึกสอนเทอมนั้นเสร็จปุ๊บก็เราก็คงจะต้องเคลียร์ตัวเองออกจากตรงนั้นแล้วเพราะว่าเราอยู่อาจจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ปือเป็นเหตุหนึ่งนะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่มาเล่าให้ฟังว่าคือเขามีปัญหากันแต่ว่าเขาใช้เครื่องใช้เราเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับเนาะวันนั้นก็จะต้องระวังด้วยนะครับเวลาการไปช่วยงานใครเนี่ยก็ต้องช่วยได้เนาะไม่ใช่ว่าเราว่าทำอะไรแบบโอ้ยห้ามผมไม่ช่วยมันทำไม่เป็นเราก็ต้องดูด้วยว่าดูตามสถานการณ์เนี่ยว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นอะไรไปขัดอะไรกับใครหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็ต้องระวังคือผมไม่สามารถจะเล่าได้ทุกเหตุการณ์นะครับผมก็จะหาเหตุการณ์ที่มาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องมีหลายรูปแบบมากนะครับนะ 2.5 อันนี้เน้นเลยสำคัญนะครับผมไม่อยากให้ผมใช้คำว่าน้องๆดีกว่าเนาะให้มันดูแบบใกล้ชิดดูแบบเป็นห่วงไปเลยดีกว่าว่าผมก็ไม่อยากให้น้องๆคือต้องมาเจอสภาพ 2.5 ผมบอกเลยแล้วผมก็เตือนทุกคนด้วยนะครับเนี่ยผมก็คือมา62ยังมีอีกประมาณจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยผมจะต้องอาจจะต้องฝากนะครับนะตัวแทนที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับนะว่าต้องเตือนกันนะครับถ้าเราไปที่เดียวกันนะใครไปที่เดียวเนี่ยก็อันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องรักใคร่กันเนี่ยบางทีมันห้ามกันไม่ได้นะผมเข้าใจว่ามันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าในสถานการณ์นี้คุณต้องควรยับยั้งชั่งใจนะครับผมเตือนนะครับต้องยับยั้งชั่งใจนะครับนะบางคนรู้ว่าผิดผมเคยเจอกรณีนึงนะครับผมอาจารย์เมธีอาจารย์ก้อยต้องไปที่โรงเรียนไปรับตัวนักศึกษากลับพร้อมด้วยคำด่าแต่ด่าแบบวิชาการนะครับเนาะเขาก็ให้ดูคลิปเนาะที่นักศึกษานักเรียนหญิงเนาะส่งให้นักศึกษาเราเป็นการแลกกันดูนะครับเนาะผมไม่ปิดอ่ะผมเล่าให้ฟังเลยผมก็พูดจากประสบการณ์ที่มาจริงนะครับเผื่อคุณไปเจอสถานการณ์แบบเนี้ยคุณจะได้คิดถึงเสียงผมหรือว่าสิ่งที่เราได้คุยวันนี้เป็นการเตือนตัวเองนะครับผมพูดแบบนี้ทุกปีพูดก่อนที่จะออกฝึกนะครับแล้วมันมีเนี่ยแค่โควิดเนี่ยผมพูดแบบเนี้ยที่หน้าจอเนี่ยแล้วก็ผมเข้าใจว่านะทุกคนฟังผมอยู่
นะครับปิดจอดำอะไรเงี้ยฟังผมอยู่นะแต่ทุกปีเนี่ยผมจะเจอว่าเจอต่อหน้าเลยทุกคนนั่งอยู่ในห้องใครมาไม่ครบเนี่ยผมจะเช็คขาดนะแล้วผมก็จะตามไปแต่ละครั้งนะครับแต่ว่านี่มันในสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องนัดกันแบบนี้นะนะครับแต่คนที่เข้ามาฟังเนี่ยผมคิดว่าผมไม่อยากให้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็อยากให้ถ่ายทอดไปถึงเพื่อนด้วยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดบางครั้งก็ยอมผิดกฎพอผิดมาแล้วเนี่ยบางทีมันช่วยอะไรไม่ได้นะผมเคยถามมันว่าผมเคยถามนายบีคุณรู้ไหมว่ามันผิดผมรู้ครับว่ามันผิดแล้วทำไมคุณถึงทำอ่ะผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วให้โอกาสผมได้ไหมครับผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกผมขอโอกาสให้ผมอีกสักครั้งได้ไหมผมบอกเลยนะไม่ได้ผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆต่อให้คุณเอานายกมาผมก็ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกต่อให้ใครเอาคุณเอาใครมาแล้วบอกว่าเนี่ยเขาเคยทำตัวดีนะปฏิบัติตัวดีมาเลยขอโอกาสให้เขาอีกสักครั้งได้ไหมคือเราอยู่ในหลักสูตรเนี่ยเราจะต้องไปเป็นถึงแม้ว่าคุณจะไม่เป็นไปเป็นคุณครูไปเป็นอาจารย์ในอนาคตเนี่ยแต่ว่าคุณผิดนะครับในตามจรรยาบรรณเนี่ยนะครับในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยนะครับนะมันไม่ได้จริงๆนะครับภาคเราเคยมีคนออกเพราะว่าเพราะเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วนะครับนะไปขอดูเขานะพ่อแม่เขาจับได้เขาก็มาเอาเรื่องที่โรงเรียนนะครับเนาะเรียกผมไปผมมาด่านหน้าก่อนเลยผมไปก่อนเลยนะผมไปวันนั้นมีผมอาจารย์เมธีไปอาจารย์ก้อยดูคลิปผมไม่ได้ดูผมก็อาจารย์เมธีไม่ได้ดูอาจารย์ก้อยดูแล้วหัวเราะแห่ๆเลยนะครับผมกับอาจารย์เมธีก็หน้าชาไปวันนั้นนะครับแต่ว่าบางไงเราก็ต้องไปรับตัวนักศึกษาเรากลับเนาะกลับมาแล้วเราก็มาคุยเนาะตั้งกรรมการสอบมันเรื่องเป็นจริงขนาดไหนแล้วทางโรงเรียนก็ขอให้ทางมหาลัยทำรายงานแจ้งเขาด้วยว่าทำอะไรกับเด็กคนนี้หลังจากทราบเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้มีการทำอะไรเลยเนี่ยการที่ทำเรื่องให้คุณเนี่ยนะครับการทำเรื่องให้กับนายบีเนี่ยก็เป็นการเซฟเขาเพราะว่าทางผู้ปกครองของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมโดยเด็ดขาดถ้าไม่มีการทำอะไรเลยเขาก็จะเอาตำรวจมาจับคุณอ่ะคุณไปทำลูกเขาอ่ะเนาะมันมีพฤติกรรมหลายอย่างเนาะไปนัดเจอกันที่ลับนอกโรงเรียนไปนัดเจอกันที่ลับในมุมของโรงเรียนอาจารย์ไปเจอเนาะคุณครูไปเจอถามว่ามาทำอะไรกันนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนายเรื่องนายบีเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะในเรื่องของเราทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะมันก็เคยมีเนาะเวลาเราไปเนี่ยมันจะเจออาจารย์เนาะบางคนหูดำเนาะหม้อเนาะหรือไม่บางทีอาจจะไม่ได้ดำได้หม้อแต่ว่าอาจจะมาคุยกับเราด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเราก็จะต้องมีเขาเรียกอะไรมีระยะห่างกับอาจารย์เขานะครับอย่าไปสนิทสนมกันมากเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยมันจะต่างกับ4 ปีเราไปวันเดียวแต่5 ปีเราไปอยู่5 วันบางทีอาจารย์มาคุยสนิทสนมกับเราด้วยเราก็เอ้ยอาจารย์เข้าใจดีเนาะคุยไม่มีอะไรใครจะไปรู้ว่าบุคคลภายนอกอาจจะไม่ใช่คนในแผนกหรือคนนอกแผนกหรือเป็นนักเรียนเคยมีนะนักเรียนไปฟ้องนะเขากำลังดูอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นกับนักรุ่นพี่ผู้หญิงของคุณนะก็มีอาจารย์เนี่ยมาคุยสนิทสนมด้วยนะครับมาช่วยเหลืองานช่วยอะไรสนิทสนมไปใครจะไปรู้แล้วว่าวันหนึ่งนะครับภรรยาของอาจารย์ท่านนั้นมาที่วิทยาลัยมาก็ด่ากาดเลยว่ากาดเลยนะครับเนาะหาว่าเราจะไปเล่นชู้กับสามีเขาคือเราไม่รู้คือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรไงแต่ว่าระยะห่างเรามันไม่ได้มีระยะห่างจนเกินไปไงมันดูเป็นความสนิทสนมไงพอคุยไปคุยมาหยอกไปหยอกมาปุ๊บมันกลายเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นก็จะต้องส่งตัวนักศึกษาคนนั้นกลับมาก่อนคือกรณีนี้คือทราบข่าวก่อนล่วงหน้าคือมันยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรทราบข่าวก่อนล่วงหน้านะครับเลยก็ต้องขอตัวกลับมาโดยด่วนเพื่อไม่ให้เรื่องมันเลยเถิดเพราะว่าทางภรรยาเขาจะเอาเรื่องแล้วเขาไม่ไหวแล้วทั้งที่บางทีคือบางทีอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรอาจจะแค่คุยกันเหมือนกับผู้ร่วมงานแต่ว่าระยะห่างเราไม่ได้มีระยะห่างนะครับแล้วก็
การช่วยเหลืองานการอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราจะต้องอยู่คนเดียวก็จะต้องระวังเนาะเพราะว่ามันก็เคยมีเคสแบบนี้เหมือนกันนะครับต้องระวังนะพ่อไม่ได้พ่อมีลูกเข้ามาแล้วเมลมีลูกเข้ามาแล้วนะครับข้อต่อมาเนาะนะครับยักยอกขโมยทรัพย์สินนะครับของทางราชการนะครับเนาะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่เกิดข้อนี้หรอกแต่มันจะมีเรื่องคล้ายๆข้อนี้คือในเรื่องของทรัพย์สินราชการยกตัวอย่างเนาะเคยมีรุ่นพี่คุณเขาให้ไปช่วยงานพัสดุเราก็ตั้งใจทำงานอย่างดีเลยช่วยคนอาจารย์ที่พัสดุอย่างดิบดีเลยเก็บของเนาะเบิกของอะไรอย่างดีเลยอยู่มาวันนึงของหายอาจารย์พัสดุคนนั้นเปลี่ยนจากหน้ามือไงนี่หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณเลยทั้งที่เคยช่วยงานกันมาก่อนนักศึกษาฝึกสอนน่ะเป็นคนเช็คทำของหายเราก็ยืนยันเนาะสมมติผมเป็นรุ่นพี่คุณนั้นเนาะเปล่าหนูเปล่านะเป็นผู้หญิงด้วยนะหนูเปล่าหนูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาไปหนูแค่ช่วยเช็คของเฉยๆแล้วหนูก็เอาของไปวางที่แล้วก็จ่ายของตามปกติวันนั้นอาจารย์ก็ช่วยเช็คอยู่ไม่รู้ผมไม่ได้ไปช่วยคุณเช็คคุณเป็นคนเช็คอยู่คนเดียวเป็นไงล่ะจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือเลยโดนสอบนะครับรุ่นพี่คนนั้นโดนตั้งกรรมการสอบนะสุดท้ายสอบไปสอบมาก็ทราบความจริงว่าคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกือบติดคุกติดตารางไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเซ็นเอกสารแทนเรื่องการทำอะไรเนี่ยต้องระวังนะครับเนาะเพราะว่าก็มีบางสถานที่นะครับเขาให้คุณทำโครงการเสร็จปุ๊บต้องให้เด็กประเมินแต่อาจารย์บอกว่าเอ้าถ้าเด็กไม่มางั้นคุณประเมินแทนเด็กแล้วเซ็นแทนเด็กด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับมันจะย้อนกลับมาได้นะถ้ามันไม่เกิดเรื่องอะไรก็ดีแต่ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ท่านนั้นอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือก็ได้นะก็ผมบอกให้เขาเซ็นผมพูดจริงให้เขาเซ็นเอ้าแต่เขาก็ควรจะคิดดิว่าเซ็นหรือว่าควรเซ็นหรือไม่ควรเซ็นกลายเป็นไม่ช่วยกันเลยนะครับเพราะนั้นต้องระวังนะครับนั่นในเรื่องพวกนี้นะนะครับดื่มสุราเสพยาเสพติดการพนันนอกโรงเรียนก็ไม่ได้นะต้องระวังนะครับการไปดื่มเหล้ากินเหล้ากับนักศึกษาเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคือคุณน่าจะแบบไปไกลๆหน่อยก็ได้หรือไปกินที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะใส่ชุดคือก็ให้มันชุดที่มันเป็นชุดอื่นไปแล้วนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครไปฝึกที่โรงเรียนที่ไปเกี่ยวกับทหารเนาะเพราะว่าคือผมก็ไม่ค่อยจะอยากแนะนำไปนะครับมันก็เคยเกิดเรื่องกรณีคล้ายแบบนี้ว่าเลิกแล้วโรงเรียนเลิกหมดแล้วปุ๊บอ่ะคุณก็มานั่งอยู่ไปร้านค้าเนาะหรือว่าร้านอาหารเนี่ยใกล้ๆกับโรงเรียนนะคราวนี้นักเรียนเนี่ยในโรงเรียนนั้นน่ะเขาน่าจะเป็นช่วงพักเบรกหรือช่วงปล่อยออกมาอะไรเนี่ยเขาก็ออกมาข้างนอกไอ้เราก็เห็นด้วยความใจดีสนิทสนมกับเด็กเอ้ามาก็มานั่งกินด้วยกันแรกๆก็กินขนมกินอะไรเนาะไปๆมันก็เริ่มดื่มเริ่มอะไรคุณครูที่โรงเรียนมาเจอเรียบร้อยเลยครับโทรมาที่มหาลัยหาว่าเราพาเด็กไปดื่มเหล้ากินเหล้านะครับนะอันนี้ต้องระวังนะครับเนาะเขาก็อยากจะส่งตัวกลับแต่เราก็คุยขอร้องเอาไว้นะครับว่าไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดก็สืบกันไปสืบกันมาเนาะตั้งกรรมการสอบว่าเป็นยังไงสุดท้ายก็คืออ้าวก็ทราบผลว่าคือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับต้องระวังทะเลาะวิวาทนะครับจนเกิดแตกสามัคคีในหมู่คณะในหน่วยงานนี้ก็ต้องระวังเนาะบางอย่างก็ต้องกัดฟันไว้นะอดใจเอาไว้นะครับบางทีคือบางอย่างอ่ะผมเข้าใจว่าเราอาจจะไม่ได้ผิดแต่บางทีเราอาจจะต้องเลี่ยงเนาะเลี่ยงไม่ปะทะจะดีกว่านะครับแล้วเราก็ไปทำงานของเราให้บรรลุเป้าหมายดีกว่านะครับผมก็เลยปีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าสถานที่ที่เป็นอะไรพูดสถานที่ที่เป็นทหารอะไรพวกนี้ผมปีนี้ผมไม่ส่งไปเลยนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆว่าเราอ่ะจอดรถอยู่เฉยแต่คนใหญ่คนโตอ่ะที่โรงเรียนเนี่ยเขาขับรถอาจารย์เขาเหรอเนาะเขาขับรถมาไม่ได้บอกตัวหรือว่าน้องจะบอกอาจารย์เฮ้ยเหี้ยกายมึงปิดไมค์ดิสัตว์โอเคไม่เป็นไรนะครับ
รุ่นพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะขับรถออกมาไม่ออกมาอยู่เฉยคืออ่ะถ้าไม่ออกมางั้นเราออกนะพอเราขับไปปุ๊บเขาก็เหยียบคันเร่งมาพอดีแล้วเขาก็ถามเราอยู่แผนกไหนว่าอยู่ไฟฟ้าพอเราขับรถมาที่ไฟฟ้าปุ๊บเขาขับดิ่งมาที่ไฟฟ้าเลยแล้วเขาก็มาโวยวายเลยนะครับว่าเราผิดอย่างนั้นเราผิดอย่างนี้ไปตัดหน้าเขาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเราเนาะอาจารย์ที่แผนกเนาะครูพี่เลี้ยงเนาะคนที่แผนกก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็เงียบๆใจเย็นๆแล้วก็ขอโทษไปก็จะได้จบผมเข้าใจอารมณ์นะว่าอารมณ์ว่าเราไม่ผิดอ่ะเข้าใจไหมคนเราไม่ผิดอ่ะไปขอโทษทำไมวะใช่ไหมบางทีเราไม่ผิดเราจะไปขอโทษทำไมใช่ไหมครับนะบางทีเราไม่ผิดอ่ะเราจะไปขอโทษทำไมใช่ไหมครับนะแต่ว่าอาจารย์ที่นั่นแนะนำว่าถ้าอยากให้มันเงียบๆหรือว่าจบก็คือก็เราขอโทษเราไปก็ให้มันจบนักศึกษาก็ขอโทษไปแต่ว่าด้วยความอึดอัดเนาะเขาก็โทรมาคุยกับพี่อะไรเงี้ยพี่ก็แนะนำเขาไปนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับพอดีช่วงโควิดมาพอดีก็ทำให้เขาคือเขารู้สึกว่าคือเขาไม่อยากจะไปออนไซต์ที่นั่นแหละเพราะเอิญโควิดเข้ามาพอดีเขาออนไลน์เป็นหลักพอดีเขาโอเคถ้าออนไลน์เป็นหลักเนี่ยหนูไม่ไปไม่ต้องไปเจอไอ้คนแบบเนี้ยหนูโอเคอ่ะก็โชคดีไปก็ฝึกสำเร็จไปนะครับเนาะแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะไปเจอยังไงนะครับพฤติกรรมที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะครับบางทีเราไม่ได้มีเรื่องชู้สาวแต่บางทีมันเป็นอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งหรือว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบหนึ่งเนาะนะครับนะอาจจะไปทำอะไรที่เกี่ยวกับลามกอนาจารเนาะไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยเนาะนะครับนะอดทนไม่ไหวแล้วนะครับเคยมีเนาะผมก็ยังเสียดายเขาอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันทำช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับ1สัปดาห์สุดท้ายผมเรียกส่งงานแล้วผมยกตัวอย่างก็จะคล้ายๆเนี่ยผมบอกให้ส่งงานสิ้นเดือนฝึกสอนเลย1อาทิตย์จะเสร็จแล้วเกิดเรื่องอ่ะคุณคิดดูครับเขาก็โทรมาสถานศึกษาโทรมานะครับให้มารับตัวนักศึกษากลับนะครับแล้วก็ขอให้ทางมหาลัยทำเรื่องชี้แจงในกรณีนี้นะครับว่าได้มีการกระทำอะไรกับนักศึกษาบ้างชี้แจงให้เขาฟังด้วยนะครับเพราะว่าคือมันกลายเป็นว่าตลอดที่ไปอยู่อ่ะมันไม่ได้กระทำแค่วันนั้นเนาะไม่ได้กระทำแค่วันที่1อีก1ที่สุดท้ายแต่มันคือหมดเลยอ่ะเหมือนกับทำมาโดยตลอดอ่ะแล้วมันมาโป๊ะใกล้ๆวันจะฝึกสอนเสร็จอ่ะเนาะนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับเนาะก็เตือนๆกันนะครับเนาะผมสบายๆนะคุณคือคุณจะพูดเล่นอะไรกับเพื่อนอ่ะคุณพูดเล่นได้หมดเลยนะครับเนาะแต่ว่าคุณก็ต้องเตือนตัวเองนะครับเนาะนอกจากภายในสถานศึกษาแล้วเนี่ยนอกสถานศึกษาก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะครับระวังเรื่องคุกเรื่องตารางนะครับเนาะมีเรื่องมีอะไรเนี่ยเนาะก็ต้องระวังนะครับเหมือนกันนะข้างนอกมหาลัยเอ้ยข้างนอกสถานศึกษาก็เหมือนกันนะครับถ้าเขามาเอาเรื่องคุณนะครับถึงขึ้นศาลนะหรือว่าจับคุณติดคุกเนี่ยมันก็อาจจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาก็ได้นะครับนะอ่ะผมก็จริงๆเรื่องมันเยอะมากเลยผมก็เตือนคุณในเรื่องหลักๆนะที่เจอกันพบเจอกันบ่อยๆนะครับนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเนาะการแต่งกายเนาะสำหรับผู้ชายก็แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็ผมแนะนำก็เสื้อซับให้ใส่นะครับใส่เสื้อซับให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปใส่เสื้อที่มันรัดมากนะครับนะกระโปรงเนี่ยก็ใส่ให้มันเรียบร้อยเนาะไม่ต้องไปใส่ทรง A สั้นเหนือเข่านะครับเนาะอย่าไปทำอะไรมันล่อแหลมอ่ะนะให้พวกหูดำมันหื่นนะครับเนาะนะผมไม่ได้ห้ามหรอกไอ้เรื่องการคุณจะแต่งหน้าแต่งอะไรไปนะครับนะในมุมผมคิดว่าเราทาแป้งเราทาลิปมันไปผมก็โอเคแล้วนะครับมัดผมไปนะครับแต่ถ้าคุณออกมาจากโรงเรียนออกมาจากวิไลแล้วก็คุณจะไปเที่ยวที่ไหนคุณจะแต่งอะไรคุณก็ว่าไปนะครับไปโรงเรียนก็พอสมควรพอเพราะว่าเราไปเนี่ยมันไม่ได้แค่อาจารย์ในแผนกอาจจะไม่ได้ว่าอะไรแต่มันมีพวกอีฉาเรา
นะผมพูดตรงๆเนี่ยผมก็พูดจากประสบการณ์ตรงๆมันมีพวกนอกแผนกมั่งมีพวกธุรการมีพวกทะเบียนมีพวกอะไรเงี้ยที่บางทีมันไม่ชอบเรามันอิจฉาเราอ่ะพูดตรงอ่ะเนาะหล่อสวยมามากนักใช่ไหมอย่าได้พลาดนะพอพลาดปั๊บเหมือนซ้ำเราทันทีเลยนะเคยมีบางที่นะเก็บแฟ้มให้เราเซ็นก็มีอ่ะคุณคิดดูดิหมดเวลาปั๊บนาทีเดียวปุ๊บเก็บแฟ้มให้เราเซ็นเลยนะไปฟ้องรองมั่งไปฟ้องผอ.มั่งเนี่ยแต่งหน้าแต่งตามาเนี่ยมันไม่ถูกระเบียบเลยที่การที่จะมาเป็นนักศึกษาฝึกสอนคุณคิดดูไอ้พวกขี้ฟ้องก็มีนะคุณจะคือมันจะต่างจากวันเดียวผมพูดเลยมันจะต่างจากวันเดียวที่คุณจะไปฝึกพอคุณไปเต็ม5วันแล้วเนี่ยนะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะครับเข้ามานะเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องพยายามปรับตัวเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่ารุ่นเนี้ยผมมองว่ามันเป็นโชคดีนิดนึงอาจจะไม่นิดก็ได้อาจจะโชคดีมากก็ได้ว่าปี4เนี่ยผมให้คุณกระจายไปฝึกก่อนบางคนอยู่ที่เก่าก็ได้พอรู้แล้วว่าที่เก่าเป็นยังไงการปรับตัวที่เก่าเป็นยังไงจะเจอยังไงบ้างแค่จำนวนวันมันเพิ่มมากขึ้นผมก็มองว่าตรงนี้มันเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีขึ้นนะเป็นข้อดีขึ้นนะครับสำหรับการที่เราจะไปปรับตัวแต่ว่าถ้าใครไปที่ใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องปรับอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นหน่อยนะครับเนาะนะครับก็ระวังกันนะครับเนาะอ่ะอันนี้การเตรียมตัวนะก่อนการสอนนะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับเราก็อาจจะต้องศึกษาสภาพนักเรียนนะห้องเรียนเนาะงานประจำที่เราจะต้องทำเนาะในเรื่องของประวัติสถานศึกษาครูอาจารย์นักเรียนนะแล้วก็ครูพี่เลี้ยงนะครับนี่เราก็ต้องทำความรู้จักนะครับวางแผนการเรียนนะเตรียมตัวนะเริ่มเขียนแผนการสอนเตรียมสื่อเตรียมอะไรนะครับเนาะแผนการสอนเนาะถ้าเราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งให้ครูพี่เลี้ยงดูด้วยนะครับเคยมีนะครับว่าเทอมแรกครูพี่เลี้ยงปล่อยให้คุณทำแบบธรรมชาติเลยคุณก็ทำตามไปมีแผนมาให้เนาะคุณก็ทำแบบว่าทำโดยที่ไม่ให้เขาดูอะไรเลยอ่ะเขาก็เงียบๆไว้พอเทอม2ปุ๊บคุณยังทำแบบนี้อีกไม่ให้เขาดูไม่อะไรฝึกมาจนเหลือแค่ว่าอีก1อาทิตย์จะเสร็จครูพี่เลี้ยงบอกว่าให้เอาแผนทั้งหมดไปปรับแล้วพี่นัดแล้วมหาลัยนัดส่งงานแล้วแล้วมันคือเวลาเรานัดส่งงานเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของช่วงเวลาเนาะว่าเกรดฝึกสอนเขาจะขอเกรดฝึกสอนก่อนต้องส่งงานเนาะเพื่อจะให้มันทันได้รับทานสคริปต์เนาะเดี๋ยวจะได้ไปสมัครบางคนเขาอาจจะรับเลยเนาะไปสมัครคุณครูไปสมัครสอบไปอะไร1อาทิตย์ครูพี่เลี้ยงบอกให้รื้อแผนทั้งหมดให้คุณส่งให้เป็นไปตามที่ผมสั่งถ้าไม่เป็นตามนี้ผมไม่ให้คุณจบเรื่องเนี้ยมันเกิดจากการที่เราทำแผนด้วยตัวเองแล้วเทอมแรกอาจารย์เขาชิวๆจากนั้นคือคุณให้เขาดูและคุยกับเขาแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นคุณไม่เคยให้เขาดูแผนการสอนอีกเลยคุณไปดำเนินการทำเองทุกอย่างหมดเลยแล้วก็สอนไปตามความเข้าใจคุณอย่างเดียวเหมือนกับคุณไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาเลยอ่ะครูพี่เลี้ยงมีหลายรูปแบบนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำแผนการสอนทำอะไรเสร็จปุ๊บก็ลองให้เขาดูแล้วก็ให้ลองปรับลองคุยกันดูพยายามส่งให้เขาดูนะครับว่าแต่ละครั้งเป็นยังไงด้วยนะครับนะเราไม่อยากให้เจอกรณีแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นกรณีที่เคยเจอมานะครับเนาะโอ้โหทำกันยกใหญ่เลยนะต้องแก้ให้ได้ตามเขาเนาะผมก็แนะนำเขาว่าถามว่าเอ้าคุณบอกว่าคุณไม่ยอมทางนั้นก็ไม่ยอมแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณทำแผนตามเขาอะเรามัวแต่บอกว่าไม่ยอมแล้วเราก็เถียงเขาไปด่าเขาไปว่าเขาอะไรเงี้ยถามว่ามันจะจบไหมมันก็ไม่จบอ่ะโอเคถ้าให้เราแก้ใช่ไหมอ่ะงั้นเราค่อยๆแก้ส่งแก้ตามนี้แล้วก็ส่งแก้ตามนี้แล้วก็ส่งแก้ตามนี้แล้วก็ส่งเขาโอเคไหมถ้ายังไม่โอเคแล้วแก้เอาเวลาไปพยายามไปแก้ไขตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าจุดเริ่มมันมาจากที่เราไม่ได้ให้เขาดูตั้งแต่แรกเราไม่ได้สนใจนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนนะครับเพราะเคยเกิดกรณีนี้มาแล้วนะครับเนาะเวลาลงปฏิบัตินะครับลงปฏิบัติงานนะฮะเวลาลงปฏิบัติงานนะครับเนาะก็ดียังบอกว่าเราต้องไปที่สถานศึกษานะครับอย่างน้อยก่อนเวลา15นาทีแล้วก็กลับในเวลาราชการอย่างน้อย15นาทีนะครับเนาะคือ 4:30 น. อาจจะ 4:00 น. หรือ 4:15 น. เราก็กลับนะครับนะ
นักศึกษาจะต้องสรุปการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อครูพี่เลี้ยงแล้วก็ผู้ที่รับมอบหมายรับทราบทุกสัปดาห์บางที่คุณอาจจะต้องเซ็นชื่ออาจจะมีเป็นฟอร์แมตของทางโรงเรียนคุณก็เป็นฟอร์แมตของทางโรงเรียนไปนะครับอย่าไปสายอย่าไปขาดนะครับขาดก็ให้มันเป็นความจำเป็นในการขาดนะครับการลาก็ให้มีความจำเป็นในการลานะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นไปกฎตามระเบียบของทางวิไลหรือทางโรงเรียนนะครับเราจะไม่ปฏิบัติตัวเหมือนอาจารย์เหมือนคุณครูที่เป็นคุณครูประจำหรือเป็นคุณครูจ้างที่ว่ามีสอนบ่ายมาบ่ายมีสอนเช้าตอนบ่ายกลับเราจะไม่ทำแบบนั้นนะครับนี่เป็นข้อเตือนเนาะนะครับเราก็ไปปฏิบัติตัวตามปกตินะครับบางคนจะบอกเอ้ยให้กลับก่อนคุณกลับเลยคุณกลับเลยอะไรคือผมไม่รู้แล้วว่าคุณไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงผมไม่ได้ไปตามเช็คคุณทุกวันแต่อย่าเกิดเรื่องมาก็แล้วกันผมพูดแค่นี้นะครับนะคุณไม่ทำอะไรไม่เกิดอะไรก็ดีนะครับแต่อย่าเกิดเรื่องมาก็แล้วกันตัวอย่างเช่นผมเคยไปที่วิทยาลัยนึงนะครับทางภาคกลางผมไปตรวจที่แผนกคอมนะแต่ผมไปแผนกอิเล็กอาจารย์บอกว่าวันนี้เด็กลารู้กันด้วยนะกับครูพี่เลี้ยงนะครับอาจารย์ที่แผนกลาเด็กขอลาอ่ะผมไปผมก็ไม่ได้ตรวจอิเล็กแต่ผมไปแผนกคอมผมไม่ตรวจแผนกคอมเสร็จปุ๊บเพื่อนบอกว่าอ๋อเพื่อนอิเล็กเหรอครับวันนี้ไม่มาครับเขาลาไปสอบภาษาอังกฤษสอบภาษาอังกฤษอ่ะมันสอบแค่สุดท้ายถามไปถามมาเนี่ยสอบภาษาอังกฤษแค่2ชั่วโมงช่วงประมาณ 9:00 น. ถึง 10:00 น.หลังจากนั้นเขาก็ไม่มาแล้วนะครับแล้วมันเป็นวันที่เขาจะต้องมีสอนนะครับเนาะแต่เขาบอกลาเขาลาป่วยขัดแย้งกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับในการที่จะไปไหนจะลาไปไหนหรือจะอะไรนะครับนะผมไม่อยากสอนคุณหรือไม่อยากจะนำพาบอกว่าทำอะไรให้มันเนียนๆหน่อยนะหรือทำอะไรให้มันอยู่ในกรอบอยู่เลยหน่อยนะครับผมไม่นำพานะครับผมถือว่าคือถ้าคุณมีปัญหากับทางวิไลกับทางโรงเรียนในเรื่องของเวลานะตรงเนี้ยเขาก็อาจจะส่งตัวคุณกลับได้นะครับเพราะมันเคยมีกรณีส่งตัวกลับมาแล้วในเรื่องของเวลานะครับในเรื่องของการลาบ่อยนะครับการลาอย่างที่บอกนะครับก็คุณอาจจะต้องส่งใบลานะครับให้หัวหน้าสถานศึกษาครูพี่เลี้ยงอย่างน้อย1วันเนาะต้องให้อนุมัติซะก่อนนะครับนะลาป่วยก็จะต้องส่งใบลาด้วยนะครับอาจจะต้องเวลาเราป่วยเนี่ยหรือว่าเราขาดหรือว่าเราหยุดวิไลเนี่ยอาจจะต้องแจ้งอาจารย์พี่เลี้ยงเนาะแจ้งอาจารย์ที่พอเดี๋ยวคุณมีอาจารย์นิเทศเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยต้องแจ้งอาจารย์นิเทศรับทราบด้วยนะครับถ้าวันไหนคุณจะต้องหยุดหรือว่าลาหรือว่าขาดนะครับนะแจ้งหัวหน้าแผนกแจ้งอะไรเรียบร้อยถ้าคุณลาเคยมีกรณีเหมือนกันแจ้งแต่อาจารย์พี่เลี้ยงหัวหน้าแผนกไม่ทราบหัวหน้าแผนกก็บอกผมถือว่าผมไม่รับรู้ครับคุณขาดก็ถือว่าขาดก็มีนะครับบางครั้งหัวหน้าแผนกไม่ถูกกับครูพี่เลี้ยงก็มีนะเพราะนั้นคือแจ้งซะให้ครบถ้วนให้มันเรียบร้อยนะครับการออกนอกบริเวณสถานศึกษานะครับนักศึกษาจะต้องออกไปได้ต้องได้รับใบอนุญาตก็คือบางทีเนี่ยคุณจะพานักเรียนเนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปดูงานไปอะไรเนี่ยก็ทำหนังสือทำอะไรเรียบร้อยการลากลับมหาลัยนะครับนักศึกษาต้องได้รับอนุญาตไปแล้วลักษรจากผู้บริหารสถานศึกษานะครับส่วนมากที่เขากลับกันกลับมาเซ็นกยศจะมีลายลักษณ์อักษรจากมหาลัยแล้วก็จากผู้บริหารชัดเจนส่วนมากที่กลับมาจะมาเซ็นกยศส่วนกรณีอื่นลามาทำโปรเจกต์ลามาทำอะไรพวกนี้บางทีอาจจะไม่ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในมุมมองผมก็คือถ้าสมมติว่าถ้าคุณไปอยู่ที่นั่นเนี่ยคุณฝึกสอนไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยอะไรช่วยเหลืองานตามปกติเนี่ยการที่จะขอลามา1ครั้งเนี่ยมาเคลียร์อะไรกับทางมหาลัยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากบางทีใช้แค่วาจาเนี่ยก็มาได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผมพูดตรงๆนะคุณเป็นคนแบบโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงเขาบ่อยๆโกหกว่าป่วยอะไรเงี้ย1อาทิตย์คุณมา2ครั้งมั่งมา3ครั้งหายบ่อยๆอะไรเงี้ยลาไปนู่นลาไปนี่บ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าคุณจะลาสักครั้งหนึ่งที่มีเหตุจำเป็นนะเขาก็ไม่เชื่อใจคุณหรอกมันอาจจะเป็นลาครั้งสุดท้ายของคุณก็ได้เขาก็โทรมาแล้วมาจริงหรือเปล่าถ้ามาไม่จริงแล้วคุณไปไหนปุ๊บเขาก็ส่งตัวคุณกลับนะครับพวกนี้เรื่องที่ผมพูดนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาจริงแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังการแต่งกายนะครับถ้าวิทยาลัยหรือโรงเรียนไม่มีการแจ้งให้คุณเปลี่ยน
คุณต้องยึดเป็นการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยอย่างเคร่งครัดนะครับในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าการแต่งกายเนี่ยต้องแต่งยังไงนะครับแล้วผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีข้ออ้างแล้วนะครับในเรื่องของกางเกงรัดไปเสื้อรัดไปนะครับคุณมีเวลาในการเตรียมตัวแล้วนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเสื้อถ้ามันรัดไปซื้อใหม่นะครับกางเกงใส่ไม่ได้ไปซื้อใหม่นะครับเนาะให้มันเรียบร้อยนะครับเนาะไทเทยผูกมันเรียบร้อยไทไม่มีก็มาซื้อไปนะครับเนาะฝากเพื่อนที่อยู่ทางโซนกรุงเทพก็ได้ซื้อส่งจดหมายไปก็ได้นะครับนะเพราะนั้นให้มันเรียบร้อยนะครับแต่งกายให้มันเรียบร้อยนะไม่ต้องบอกแล้วคือแต่งกายเรียบร้อยคือยังไงทรงผมนะครับไม่ย้อมผมนะผู้หญิงผู้ชายไม่ย้อมผมนะครับผู้ชายตัดผมให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ผมเผ้ายาวลุงลังนะครับนะครับส่วนมากเนี่ยเวลาเราไปฝึกสอนเนี่ยเรื่องพวกเรื่องการแต่งกายเนี่ยทางมหาลัยเราเนี่ยส่วนมากร้อยละประมาณ 90% เนี่ยจะได้รับคำชมในเรื่องนี้นะครับแตกต่างจากที่อื่นนะครับนะการพานักศึกษาออกไปทัศนศึกษานะครับหรือว่าการสอนพิเศษนอกเวลาราชการเนี่ยอาจจะต้องมีการแจ้งให้กับทางวิไลหรือว่าโรงเรียนรับทราบด้วยนะครับนะอันนี้การปฏิบัติตนต่อครูพี่เลี้ยงนะครับเนาะนะครับก็หลักๆเลยนะครับผมอยากให้คุณตรงเนี้ยเราไปอ่านเพิ่มเติมได้แต่ว่าอยากให้มีการเว้นระยะห่างกับเขานะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะครับนะต้องระลึกเสมอนะครับนะนี่ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับการปฏิบัติตนต่อนักเรียนในชั้นเรียนนะเราจะต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับเนาะนะครับแล้วก็ต้องมีระยะห่างกับนักเรียนด้วยนะครับเนาะอย่าไปเล่นกับเขามากนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยบางครั้งในเวลาไปนิเทศเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่านักศึกษาเนี่ยในระยะห่างระหว่างนักศึกษากับนักเรียนเนี่ยยังมีน้อยเนาะนะครับบางทีอายุอาจจะไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยนะครับก็เลยทำให้บางทีเนี่ยคือนักศึกษาจะไม่เชื่อฟังอาจจะต้องมีฟอร์มของตัวเองหน่อยนะครับดูนิดนึงนะครับนะเด็กมันดื้อเด็กมันซนอะไรก็ถ้าคุมไม่อยู่ก็แจ้งครูพี่เลี้ยงนะครับให้เขาเข้ามาช่วยกำกับหน่อยนะครับนะนี่เราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยที่ผมแจ้งมานี่ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการติดตามงานเนาะตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้มาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามเกณฑ์ของครูสภาเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7กิจกรรม7กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2เป็นการจัดทำแผนนะครับ3เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการบูรณาการในหลักสูตร4วิจัยในชั้นเรียน5นะครับก็จะเป็นการเกี่ยวกับคุณได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กรโรงเรียนกับวิทยาลัยหรือว่ามีกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนนะครับ6ก็คือสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์แล้วก็7จะทำแฟ้มสะสมผลงานนะครับกิจกรรมแรกมาดูกิจกรรมแรกเลยนะครับกิจกรรมแรกนะคะภาคเรียนที่1นะครับกิจกรรมแรกก็คือถ้าพูดง่ายกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นการบันทึกผลการปฏิบัติงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นใบเป็นตัวอย่างเนาะนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับผมปิดมันเดี๋ยวผมจะย้อนไปดูกิจกรรมแรกนะครับก็คือเวลาเราสอนเสร็จใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมารายงานผลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับฝึกสอนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนาะ1สัปดาห์เนาะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับนะเราสอนอะไรบ้างนะครับเขียนมาเลยนะครับเขียนเป็นกึ่งๆเรียงความก็ได้นะครับเขียนเข้ามานะครับงานอื่นที่รับมอบหมายมีอะไรบ้างนะครับใน1สัปดาห์สัปดาห์ที่1นะครับก็เขียนไปจากนั้นก็ให้ครูพี่เลี้ยงนะครับเป็นคนประเมินไฟล์นะครับก็จะอยู่นี่กิจกรรมที่1นะครับจะเป็นไฟล์ Excel ให้เรานะครับ
นะครับก็ดำเนินการนะกิจกรรมที่1นะครับแล้วก็ทำเก็บแต่ละสัปดาห์ไว้ใส่โฟลเดอร์ไว้ว่านี่คือกิจกรรมที่1นะครับในไดฟ์เนาะรู้สึกว่าเดี๋ยวในไดฟ์ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะทำไดฟ์ฝึกสอนปี5ให้แล้วแยกอาจารย์แต่ละท่านแล้วในอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีชื่อโรงเรียนของที่อาจารย์ท่านนั้นรับผิดชอบที่เป็นอาจารย์นิเทศแล้วในอาจารย์นิเทศแต่ละท่านในโรงเรียนก็จะมีโฟลเดอร์กิจกรรมแยกออกเป็นอีก7กิจกรรมเพื่อให้คุณเอางานของคุณในแต่ละสัปดาห์เนาะหรือว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเข้าไปอัปโหลดเอาไว้อันนี้คือกิจกรรมที่1 นะครับ1สัปดาห์เราก็จะต้องเขียน1ครั้งกิจกรรมที่จัดทำแผนการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับกิจกรรมที่2นะคราวนี้มาดูกิจกรรมที่2นะครับผมจะเปิดไฟล์กิจกรรมที่2กิจกรรมที่2นะเพราะฉะนั้นเราในรายวิชานะครับที่เราจัดการเรียนการสอนนะครับให้เราเลือกมา1รายวิชาที่เรารับผิดชอบนะครับเนาะบางคนอาจจะรับผิดชอบหลายวิชานะครับตรงเนี้ยนะในการเขียนตรงเนี้ยนะครับเนาะผมคิดว่าตรงเนี้ยเราสามารถเขียนทุกวิชาก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เนาะจริงๆเราก็เขียนข้อมูลตรงนี้เราอาจจะเขียนอยู่ในแผนการสอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรายกมา1รายวิชาก่อนก็ได้นะครับเทอมนี้นะครับยกมา1รายวิชาอาจจะเป็นรายวิชาที่มีจำนวนชั่วโมงมากที่สุดก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามันชั่วโมงมันเท่าๆกันนะครับเราก็หยิบมา1รายวิชาแล้วเราก็มาใส่ข้อมูลนะครับหรือว่าคราวนี้ถ้ามันเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มันก็จะทำง่ายมันจะไม่เหมือนกับตอนเป็นเล่มเนี่ยเราจะเลือกมา1รายวิชานะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เราสามารถเติมได้ทุกวิชาข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่คุณในเบื้องต้นคุณก็จะทำแผนการสอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลมาใส่สำหรับกิจกรรมที่2นะครับมันก็จะมีรหัสวิชาอะไรจำนวนหน่วยกิตอาจารย์ที่รับผิดชอบจำนวนชั่วโมงเป็นยังไงคำอธิบายรายวิชาคุณสอนในรายวิชาเนี่ยคุณมีผลลัพธ์การเรียนรู้หรือมีเป้าหมายยังไงบ้างนะครับเมื่อนักเรียนจบในรายวิชานี้แล้วเราก็ใส่ข้อมูลเข้ามาเอกสารตำราเรียนมีเอกสารตำราเรียนอะไรบ้างแผนและการประเมินผลนะครับตัวเนี้ยถ้าบอกก็คือจะคล้ายๆผมมองว่าคล้ายๆกับยูนิตแผนนะครับนะคุณก็ใส่ข้อมูลมาแต่ละหน่วยเนี่ยมีรายละเอียดนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นคุณใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรนะครับ Excel ตัวนี้มันอาจจะติดกันนิดนึงนะครับนะใช้วิธีการสอนอะไรใช้สื่ออะไรนะครับตรงนี้ ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกณฑ์ในการประเมินผลคุณจะวัดผลประเมินผลในรายวิชานี้ยังไงบ้างมีเกณฑ์ยังไงตัดเกณฑ์ยังไงนะครับบันทึกหลังการสอนผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเนาะหลังจากว่าเราสอนในรายวิชานี้จบแล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนเป็นยังไงแนวทางที่คุณใช้ในการแก้ไขคุณมีเทคนิคการสอนยังไงบ้างมีแนวทางในการปรับปรุงยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็คือทำทั้งเทอมอ่ะค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็ให้ครูพี่เลี้ยงลงนามอาจารย์นิเทศเวลาเขาตรวจปุ๊บหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเนาะเขาก็จะเซ็นกำกับตรงนี้ให้หลังจากเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่2นะครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยถ้าผมอธิบายแล้วถ้าใครสงสัยเนี่ยก็สามารถถามแทรกได้เลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการเนื้อหารายวิชาถ้ากิจกรรมที่3เนี่ยผมมองนะครับกิจกรรมที่3เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการทำโครงงานวิชาการของฝึกสอนปี4นะครับเนาะก็คือเราได้บูรณาการเนื้อหาอะไรบ้างกับรายวิชาเราเราจะมีการจัดกิจกรรมเป็นเกมเป็นการกระตุ้นผู้เรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำแผนภาพ Mind Map เสริมการเรียนกิจกรรมบูรณาการจากประสบการณ์จริงนะครับผมแนะนำว่าถ้าเราอยากทำแล้วเราเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเนี่ยก็คือถ้าเราทำวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเราสามารถทำโครงงานวิชาการเนี่ยเข้าไปอยู่ในวิจัยในชั้นเรียนก็ได้แล้วดึงผลของเขาเนี่ยเอามาแยกตอบในกิจกรรมที่3ได้นะครับกิจกรรมที่3ถ้าพูดสั้นๆก็คือเป็นโครงงานทางวิชาการนะครับอ่ะเราไปดูกันนิดนึงนะครับกิจกรรมที่3ก็จะคล้ายๆกับตัวคล้ายๆกับปี4
ชื่อกิจกรรมอะไรที่เราทำวัตถุประสงค์คืออะไรเป้าหมายกิจกรรมรูปแบบเป็นยังไงผลสัมฤทธิ์เป็นยังไงครับเราทำเสร็จเราอาจจะได้เป็นเล่มโครงงานวิชาการเล่มเล็กๆมาเล่มหนึ่งนะครับมีการวัดผลประเมินผลเป็นไงแล้วก็ให้ครูพี่เลี้ยงเซ็นกำกับอาจารย์นิเทศเซ็นกำกับนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่3เนาะถ้าพูดสั้นๆนะเข้าใจง่ายๆคือโครงงานวิชาการนะครับกิจกรรมที่4นะครับกิจกรรมที่4นะครับก็คือวิจัยในชั้นเรียนนะครับเราจะต้องทำวิจัย5บทนะครับนะโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมหรือว่ายกระดับความรู้ในวิจัยในชั้นเรียนนะครับคราวนี้วิจัยในชั้นเรียนมี5บทเราต้องทำวิจัย5บทนะครับมาดูกิจกรรมที่4นะครับชื่อเรื่องวิจัยของเราชื่ออะไรนะครับระยะเวลาเริ่มโครงการสิ้นสุดโครงการวัตถุประสงค์การวิจัยคุณใช้การดำเนินการวิจัยยังไงใช้เครื่องมืออะไรเก็บรวบรวมยังไงบ้างนะครับไอตัวนี้ในการก่อกิจกรรมเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวก่อภาพรวมเนาะแต่จริงเวลาทำเล่มวิจัยทำ5บทจะต้องทำออกมาเป็นเล่มเพราะฉะนั้นในกิจกรรมที่4นอกจากส่งหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีเป็นไฟล์วิจัย5บทอีก1ไฟล์ส่งอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็ลองปรึกษากับครูพี่เลี้ยงดูนะครับแล้วก็อาจารย์นิเทศดูก็ได้นะครับว่าจะทำเรื่องอะไรแต่แนะนำว่าเราไม่ควรทำในเรื่องของพฤติกรรมนะศึกษาพฤติกรรมความตั้งใจเรียนอันนี้ผมว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะถ้าคุณจะทำมาเป็นหัวข้อใหญ่แต่ถ้าเอาไปทำในตัวหัวข้อย่อยได้เราไปประเมินเขาในหัวข้อย่อยในการประเมินหัวข้อย่อยในการจัดกิจกรรมโครงการวิจัยในชั้นเรียนในหัวใหญ่ได้ประเมินพฤติกรรมในตัวย่อยได้แต่ว่าไม่ควรจะเอามาตั้งชื่อโครงการใหญ่นะครับเนาะนี่เป็นการแนะนำนะครับเนาะบางทีเขาสอนแบบเลคเชอร์เบสมาเราจะเปลี่ยนกระบวนการวิธีการสอนหรือว่าจัดการเรียนการสอนยังไงหรือว่าทำโมดูลทำโมเดลอะไรในการเรียนการสอนก็ทำเป็นวิจัยในชั้นเรียนได้นะครับนะเราเรียนวิจัยมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการประเมินเครื่องมือในการอะไรเนี่ยตรงนี้เราก็ทำได้ทยอยทำนะครับค่อยๆทำไปนะเราเทอมหนึ่งอ่ะหนึ่งวิจัยเทอมหนึ่งวิจัยในชั้นเรียนหนึ่งเรื่องโครงงานวิชาการหนึ่งเรื่องครับนะครับทยอยทำนะครับเนาะอย่าไปดินพ่อหางหมูนะครับกิจกรรมที่4ไปแล้วต่อไปเป็นกิจกรรมที่5นะครับจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรนะครับพัฒนารูปแบบงานรับเป้าหมายสถานศึกษานะครับกิจกรรมที่5ก็คือถ้าเราได้ทำกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็มาลงชื่อใครเป็นผู้มอบหมายให้วันที่เราเริ่มทำที่เสร็จโครงการหลักฐานอ้างอิงมีอะไรมีรูปถ่ายมีบันทึกข้อความที่มีชื่อเรานะครับนะคุณทำอะไรที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเราก็เอามาใส่กิจกรรมพัฒนาชุมชนบางคนเราไปฟิอิตเนาะไปฟิอิตพาเด็กไปแข่งทักษะเนาะควบคุมเด็กเนาะควบคุมเด็กในการแข่งทักษะหรือว่าควบคุมเด็กในการทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับเนาะอะไรที่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายงานอื่นนอกจากงานสอนนะครับเราก็เอามาเติมมาเขียนในนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เก็บข้อมูลเป็นพวกรูปถงรูปถ่ายเก็บเอาไว้ใส่แฟ้มเอาไว้นะครับเนี่ยรูปถ่ายคำสั่งแต่งตั้งอะไรเงี้ยนะครับนะพวกข้อมูลพวกเนี้ยพวกรูปถ่ายคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยเราก็ไปเก็บในแฟ้มสะสมผลงานก็ได้นะครับตรงนี้เราก็มาลงชื่อลงอะไรไว้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่5นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมที่6นะครับสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์นะครับในกิจกรรมที่6เนี่ยนะครับในการบันทึกเนี่ยนะครับวันที่คุณไปรายงานตัววันแรกเนี่ยกับสถานศึกษาคุณสามารถกรอกได้เลยนะครับเป็นครั้งที่1นะครับสถานที่บรรยายลักษณะแบบไหนประเด็นสำคัญที่คุณได้คุยเขาเป็นยังไงบ้างตลอดจนสิ่งที่คุณคุยกับผม2ครั้งนี้ก็ใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยคุณประชุมกับผมมา2ครั้งแล้วคุณก็ใส่จำนวนครั้งแล้วก็ใส่วันที่คุณไปรายงานตัวกับผอ.นะครับคุณก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอฝึกสอนในเทอม2นะครับผมอาจจะมีการเรียกระหว่างการฝึกประสบการณ์แต่ถ้าสมมุติผมไม่ได้มีการเรียกนะครับการรายงานตัวกับครูพี่เลี้ยงหรือว่าหัวหน้าแผนกในเรื่องของการรับทราบในรายวิชาในเทอมที่2เนี่ยเราก็สามารถมากรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปได้
นะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่6นะครับเป็นกิจกรรมที่6นะต่อมานะครับเป็นกิจกรรมที่7จะทำแฟ้มสะสมผลงานนะครับจะทำแฟ้มสะสมผลงานนะครับก็คือในแฟ้มสะสมในกิจกรรมที่7เนี่ยนะครับแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยงานสอนโครงงานวิจัยในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆที่กับเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนนะครับก็คือข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้ง6กิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมาใส่ในโฟลเดอร์ที่7นะครับเป็นกิจกรรมที่จัดแฟ้มสะสมผลงานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับกิจกรรมที่7เนี่ยนะครับถ้าอธิบายง่ายๆมันก็จะเหมือนกับรูปที่ผมให้ดูเนาะรูปที่ให้ดูนะครับนะรูปที่ให้ดูที่จะมีรูปปี4กับปี5นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยนะครับเช่นงานรับมอบหมายคำสั่งแต่งตั้งคุณมีกิจกรรมอะไรหรือว่าคุณได้ไปรับโล่หรือว่าคุณไปอบรมอะไรที่วิไลส่งไปหรือว่าคุณมีผลงานอะไรที่คุณทำให้กับวิไลทำให้กับโรงเรียนเนาะนะครับคุณก็มาเติมใส่ในแฟ้มสะสมผลงานในกิจกรรมที่7นะครับแล้วก็ให้ครูพี่เลี้ยงให้อาจารย์นิเทศเซ็นกำกับในโฟลเดอร์ที่7เปิดเข้าไปก็จะเจอหน้านี้เนาะโฟลเดอร์ไฟล์นึงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไฟล์เกี่ยวกับงานคุณก็ตั้งชื่อให้มันเรียบร้อยนะครับออกฟิกอิดรูปถ่ายฟิกอิดรูปถ่ายกิจกรรมควบคุมเด็กไปอบรมที่1อบรมที่2อบรมที่3ไปประกาศที่1ไปประกาศที่2ไปประกาศที่3นะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับงานอื่นๆเดี๋ยวผมอันนี้ให้ผมเปิดขอเปิดเอาหน้า Facebook หายไปไหนแล้วสื่อปึ๊บรูปไปไหนรูปไปไหนแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับที่ผมวันนั้นผมประชุมไปนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นโซนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับตัวสีเข้มๆเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ไปใส่ในแฟ้มสะสมผลงานเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมีเอกสารที่อาจจะต้องให้ทางวิไลประเมินคุณเพิ่มเติมเนาะหรือว่าเป็นเอกสารในการอาจารย์นิเทศนะครับหรือว่าเป็นเอกสาร job description เนาะในเรื่องหรือเป็นในเรื่องของการสรุปการจัดการเรียนการสอนอะไรเงี้ยของครูพี่เลี้ยงเนาะให้เขาเขียนมานะครับเดี๋ยวผมจะอัพข้อมูลให้ตรงเนี้ยก็ไปเก็บใส่ในแฟ้มสะสมผลงานนะครับคราวนี้มาดูตอนที่3นะครับตรงเนี้ยในการวัดผลประมวลผลผมเอามาโฟกัสเลยนะครับว่าคะแนนเนี่ยจะแบ่งเป็นคนละ50 50นะครับก็จะมีจากสถานที่ที่ฝึก50แล้วก็จากอาจารย์นิเทศเนี่ยนะ 50% นะครับถ้าได้ต่ำกว่า C ก็คือจะต้องฝึกสอนใหม่นะครับถือว่าไม่ผ่านนะครับเคยมีกรณีนี้มาแล้วนะครับเคยตัดด็อกบวกนะครับก็คือถูกส่งตัวกลับฝึกสอนใกล้จะเสร็จละสืบกันไปสืบกันมานะครับก็มีผลลงโทษนะครับนะตัดน่าจะตัดด็อกบวกให้นะครับต้องฝึกใหม่นะครับไม่ถึงกับพ้นหลักสูตรนะครับเกรดเนาะ85ขึ้นก็จะเป็น A นะครับส่วนมากนะถ้าคุณฝึกปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์เนาะไม่มีการขาดลามาสายฝึกการช่วยเหลืองานตามปกตินะครับฝึกสอนเนาะส่งงานทุกอย่างครบเรียบร้อยก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเกณฑ์ในการประเมินมาส่วนมากมันก็จะเลย85ทั้งนั้นนะครับนะต่ำกว่า60ก็ถือว่าอาจจะต้องฝึกใหม่เนาะเขาก็จะมีใบประเมินเนาะพอคุณฝึกสอนเนี่ยเสร็จเทอมนึงเนี่ยนะครับก็จะมีแบบประเมินให้ครูพี่เลี้ยงประเมินนะครับในหน้าที่34ครูพี่เลี้ยงประเมินเสร็จปุ๊บก็จะมีหัวหน้าแผนกประเมินนะครับอันนี้คือประเมินในเล่มนะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมีแบบประเมินเป็นตัวประเมินต่างหากเนาะให้ครูพี่เลี้ยงหัวหน้าแผนกนะครับให้ผอ.ให้รองผอ.ช่วยประเมินนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเอกสารแนบเพิ่มให้ในเรื่องของการประเมินในช่วงตอนท้ายนะครับตอนที่4
ก็จะเป็นในเรื่องของอาจารย์นิเทศนะครับอาจารย์นิเทศก็จะมีเวลาเข้าไปนิเทศเนาะเขาก็จะประเมินนะครับรายงานตัวผู้บริหารหรือยังจัดทำแผนการเรียนหรือเปล่าเริ่มจัดกิจกรรมเริ่มจัดทำโครงการวิชาการหรือยังเริ่มทำวิจัยในชั้นเรียนแล้วหรือยังมีงานอะไรที่รับมอบหมายแล้วหรือยังทำแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้เริ่มทำนะเขาก็จะประเมินนะครับการปฏิบัติตนเป็นยังไงขาลามาสายไหมช่วยเหลือแผนกไหมคือเวลาหลักๆที่ไปของปีสี่เนี่ยเขาก็จะเป็นการพูดคุยนะครับว่านักศึกษาเป็นยังไงบ้างมีการจัดเตรียมแผนการสอนไหมมีการช่วยเหลือแผนกหรือเปล่าปฏิบัติตนไปตามระเบียบของสถานศึกษาหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการไปตรวจนิเทศนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการถามในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนนะครับก็จะมี2แผ่นนะจากนิเทศนะครับตอนที่5หนังสือรับรองความสมบูรณ์นะครับก็จะคล้ายๆเดี๋ยวมันจะมีหนังสือนำเนาะคล้ายๆกับตอนปี4เนี่ยนะมีหนังสือนำให้ผอ.นะครับช่วยเซ็นให้เพราะนั้นคุณก็เริ่มไล่เซ็นเลยคุณเซ็นก่อนนะครับจากนั้นก็จะเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงหัวหน้าแผนกผอ.โดยเวลาที่จะให้ผอ.เซ็นก็จะต้องมีหนังสือเนาะนะครับเป็นหนังสือนำให้ผอ.เซ็นพอเซ็นเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ให้อาจารย์นิเทศเซ็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะให้ต้องอัพให้ดูด้วยนะเดี๋ยวพอใกล้หมดเทอมของเทอมแรกผมจะบอกว่าหนังสือรับรองความสมบูรณ์สู่ประสบการณ์วิชาชีพครูของเทอม 1/65 นะครับใครเซ็นเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปพิมพ์ชื่อพิมพ์รหัสเหมือนเดิมคล้ายๆกับปี4นะครับนอกจากว่าคุณมีข้อมูลเก็บไว้ด้วยแล้วปุ๊บก็ผมก็จะมีข้อมูลเก็บไปด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละเทอมนะครับจากนั้นพอหลังจากหน้า44แล้วก็จะเป็นเทอม2แล้วนะครับเทอม2ก็เริ่มใหม่บางคนครูพี่เลี้ยงเปลี่ยนก็ใช้ข้อมูลใหม่ก็ต้องเติมเข้าไปใหม่นะครับรายวิชาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็เริ่มกิจกรรม1ถึง7ใหม่นะครับในเทอม2เนาะนี่นะครับก็จะคล้ายกันนามสกุลผมก็ยังไม่เปลี่ยนให้เลยไม่เป็นไรนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็ในแบบฟอร์มเนี่ยนะครับมันก็จะมีคู่มือที่ผมอธิบายอยู่เหมือนกันนะครับนะแบบรายงานตัวนะครับมันจะเป็นไฟล์ Word เนาะนะหน้านี้ก็จะเป็นหนังสือรับรองความสมบูรณ์นะครับเปิดไฟล์ Word ให้ดูก็จะมีหนังสือเป็นเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ให้ตัวให้ครูพี่เลี้ยงอาจารย์ที่แผนกผอ.เซ็นนะครับเป็นไฟล์ Word ให้เราสามารถจัดได้เผื่อว่ามันเลื่อนนะครับในเล่มมันเลื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับของเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทั้งหมดเลยนะครับแบบฟอร์มตามคู่มือปี5นะครับนะแล้วก็นี่จะเป็นหนังสือในการติดตามก็คือรายงานตัวเดี๋ยวพอใกล้ๆสิ้นเทอมนะครับในไดเนี่ยนะครับโดยที่คณะที่เขาเป็นคนสร้างเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของหนังสือนำให้เซ็นในเรื่องของรับรองความสมบูรณ์ในแต่ละเทอมเพิ่มขึ้นมาอีก1โฟลเดอร์นะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเล่มชมพูนะครับเป็นภาพรวมเล่มชมพูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อควรระวังแล้วก็ข้อเตือนนะครับนะวันนี้ก็มีคนเพิ่มมาจากเดิมมีใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อไหมครับชมพูนนท์ค่ะครูนะครับพัชรพลครับพัชรพลผมติ๊กไปแล้วปยาวัฒน์ครับพี่มาสักครู่นะครับเข้ามาแล้วนะครับนัทพลด้วยครับอาจารย์โอเคนะครับเพื่อมีการยืนยันแล้วชมพูนนท์ด้วยค่ะครับต้องฝากเพื่อนคนที่ไม่ได้เข้ามานะครับต้องฝากคนที่เข้ามาฟังนะครับต้องแจ้งให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
พานุพงษ์พวงแก้วนะโอเคได้ครับทุกคนนะที่ไหนครับสวรรค์อนันต์ครับสวรรค์อนันต์อยู่วัดพุทธนะครับหายเหรอส่วนนั้นเป็นไหนเนี่ยส่วนนั้นอยู่ใต้อยู่ภาคกลางวะครับภาคกลางวะนี่พานุพงษ์ภาคกลางภาคเหนือเคลียร์ผมจำได้เข้าฟังหมดนะครับวัยวัฒน์มาได้ยังครับมาแล้วครับมาแล้วครับฮัลโหลครับโอเคครับผมอีเทคมาเพิ่มเติมไหมครับมงคลยานิสาสุนิสามายังครับฝากด้วยนะครับตวงรัฐสันนพิษทิติยาวานิชาจิรติการพรัญญูนิรัตพงศ์นะครับอาจจะต้องฝากเพื่อนนะครับปิยาพรโมจิลาประพัฒน์ฝากแจ้งเอกวัตรด้วยนะครับก็ใครทราบรายวิชาแล้วนะครับผมรบกวนเนาะเนี่ยเพื่อนเขาลงแล้วนะครับนะรบกวนลงรายวิชาให้ผมนิดนึงนะครับเนาะเนี่ยเพื่อนเริ่มลงรายวิชาแล้วใครทราบรายวิชาแล้วนะครับรบกวนนะครับลงรายวิชาให้หน่อยนะครับรบกวนด้วยนะครับเนาะกรอกรายวิชานะครับทราบแล้วถ้าใครทราบแล้วกรอกรายวิชาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเนาะสิ่งที่ผมบอกสิ่งที่ผมเตือนเนี่ยผมก็บอกและเตือนไปแล้วระดับหนึ่งแล้วนะครับเนาะก็ผมก็ภาวนาแล้วก็หวังว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาไปฝึกสอนก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ถ้ามันมีอุปสรรคมีอะไรผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับก็อยากให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับอย่าติดขัดนะครับใครมีปัญหาหรือว่าใครไปฝึกแล้วเป็นอะไรยังไงก็ทักทายมาคุยกันนะครับอย่าปล่อยให้เรื่องมันเลยเถิดนะครับแล้วก็พยายามอดทนนิดนึงนะครับบางที่ฝึกสอนง่ายบางที่ฝึกสอนสบายบางที่ฝึกสอนอาจจะมีรายวิชาที่เยอะนะครับก็ต้องพยายามปรับตัวนะครับแล้วก็รู้จักการพูดนะครับในการแบ่งเบาภาระงานของเรานะครับนะทำได้พอได้นะครับเราต้องมีลิมิตในการที่เราจะช่วยเหลือเขานะครับเนาะไม่ใช่ว่าเอารับมาหมดทุกอย่างแล้วไม่พูดอะไรเลยคับอย่างเดียวเลยกางเกงคับอย่างเดียวเลยอันนั้นก็อาจจะลำบากได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมลองดูก่อนครับว่าผมทำได้ไหมอันนี้ผมพอที่จะทำได้แต่ว่าผมทำแค่นี้แล้วส่งให้อาจารย์ได้ไหมครับพอดีว่าตรงเนี้ยอาจจะยังไม่เคยหาข้อมูลแต่ว่าก็พอหาได้นะครับเราไม่ได้ปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอย่าเพิ่งไปปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าเราพอที่จะช่วยได้แต่ว่าอย่าไปรับมาทั้งหมดเต็มๆนะครับอย่าไปรับมาทั้งหมดเต็มๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับเนาะช่วยเหลือได้นะนะครับมีใครสอบถามข้อมูลอะไรไหมครับอาจารย์ครับครับท่านอยู่มานะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตีใครเหรอใช่ครับที่ไหนอ่ะวัดพุทธครับพุทธเหรอครับวัดพุทธหายไปไหนแล้ววะไปตกอยู่ที่ไหนแล้ววัดพุทธนี่ชื่อหายไปนี่วัดพุทธนี่นี่มันหายไปไหนป่ะนี่วัดพุทธเมื่อกรุงเทพปริมณฑลนะมันหายไปป่ะนี่
เดี๋ยวแอดเพิ่มได้ไหมครับมันอยู่เมื่อกี้ผมก็เห็นในตารางนะครับมีเหรอมีครับรู้ผมมองไม่ละเอียดมีชื่อผมเห็นอ๋อนี่ไงเจอแล้วมันขึ้นมาอยู่ข้างบนโอเคขออภัยครับผมก็ไหวผมไล่เช็คให้เราโอเคพลันยูครับผมผมไม่นี่แล้วผมติ๊กให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับมีใครสอบถามข้อมูลอะไรไหมครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครติดขัดปัญหาอะไรเวลาไปฝึกก็จะมี2ท่านหนึ่งหลักๆคือผม2 อีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์นิเทศที่เดี๋ยวผมจะแจ้งลงไปในตารางนะครับว่าอาจารย์นิเทศคือใครแล้วก็เดี๋ยวเวลาส่งงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีไดรฟ์ให้นะครับแล้วคุณก็เข้าไปแอดงานเวลาส่งงานส่งอะไรหรือว่าติดต่ออาจารย์เขาแล้วให้อาจารย์เขาดูงานเนี่ยดูในไดรฟ์ของอาจารย์ท่านนั้นอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนก็ได้คล้ายกับปี4เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วแชร์ให้ดูนะครับของรุ่นพี่เนาะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นฝึกสอนปี565เนาะจากฝึกสอนปี464เนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับหลังจากเทอมแรกเนาะเดี๋ยวเราพี่ก็จะมาคุยในเรื่องของการที่จะต้องส่งงานเทอม2เนาะมันจะมีระยะเวลาในการส่งเพื่อเตรียมสำเร็จการศึกษาก่อนภาควิชาหรือว่าก่อนคณะอื่นนะครับในมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวจบเทอมแรกก่อนเราถึงมาคุยตรงนั้นนะครับเนาะจะได้ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปเอาเรื่องโฟกัสเรื่องฝึกสอนก่อนนะครับหายไปไหนแล้วนี่ปวดภาระนี่เป็นงานเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวผมไปอัปโหลดให้มันจะเป็นนี้เดี๋ยวผมจะทำ Google Drive แล้วก็จะแยกอาจารย์นี่คล้ายปี4อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สมมุติตัวอย่างอาจารย์เมธีก็ได้ปึ๊บสมมุติว่าอาจารย์เมธีนิเทศ4ที่นี้พอคลิกสมมุติว่าผมเป็นคนเป็นนักศึกษาที่อยู่ที่สมุทรปราการนะครับเนาะเวลาเข้ามาคลิกก็สมุทรปราการปึ๊บมันก็จะมีเทอม1เทอม2ใช่มั้ยครับอันนี้เป็นผลการนิเทศอันนี้อาจารย์เขาก็จะแยกเอาไว้คราวนี้สมมติผมรหัส2229ผมก็คลิกเข้ามาใน2229จะมีเทอม1กับเทอม2นะครับแต่ผมอาจจะทำเทอมแรกเอาไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ผมจะทำเนี่ยคุณเปิดเข้ามาถึงในรหัสคุณจะเจอแบบนี้นะครับก็จะมีแยกแต่ละกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมนะครับคุณก็อัพเอกสารเข้าไปนะครับอัพเอกสารเข้าไปในแต่ละกิจกรรมนะครับพอจบเทอมแรกปุ๊บกลุ่มมันก็จะเป็นใบคะแนนลักษณะคล้ายๆแบบนี้ผมก็จะมีใบตัวนี้เป็นตัวไปตัดเกรดนะครับแต่ในเรื่องของตรงไฟนอลเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงในเรื่องของการส่งงานนะครับแต่แน่ๆเนี่ยนะครับคุณเข้าอาจารย์เมธีมาสมมุติว่าคุณเข้าอาจารย์เมธีมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์เมธีเป็นคนรับผิดชอบอาจารย์นิเทศใช่มั้ยครับคุณจะเจอ4โฟลเดอร์เข้ามาในโฟลเดอร์ของที่นั่นเนี่ยนะครับคุณก็จะเจอรหัสของตัวคุณในรหัสของตัวคุณคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะไม่ใช่เทอม1เทอม2นะอันนี้ผมให้เขาไปแยกเองนะครับคุณจะเจอแยกเป็นทั้งหมดกิจกรรม1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เป็นอื่นๆเอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นในเวลาคุณฝึกสอนไปคุณก็ค่อยๆอัพงานอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในนี้เอาไว้นะครับอาจารย์ก็จะตามงานในนี้นะครับโอเคนะครับมีใครสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
อ่ะหรือว่านอกรอบก็ได้นะครับเนาะก็ผมก็อวยพรนะครับให้ทุกคนนะครับฝึกสอนนะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ให้ราบรื่นนะครับทั้งเทอม1เทอม2นะครับอย่ามีอะไรมาติดขัดนะครับถ้ามีติดขัดก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะในเรื่องของทั้งโควิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับเอ้าจะเลิกแล้วนะครับยังไม่ได้นอนก็อ่ะเปิดกล้องกันหน่อยนะครับเปิดกล้องกันหน่อยนะครับขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องให้ข้อมูลนะครับต้องให้ข้อมูลทุกคนเอาไว้นะครับเนาะวันนี้มีเข้ามา3หน้านะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายแคปไว้3หน้านะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเนาะนะครับใครเคยติดโควิดแล้วก็น่าจะไม่น่าจะติดอีกนะครับใครยังไม่ติดก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับนะแล้วก็การขับรถขับลานี่คือสำคัญนะครับในการเดินทางนะฮะนะครับในการออกไปฝึกในการเดินทางไปไหนนะเวลาเราอยู่บ้านอยู่อะไรนะครับเนาะอ่ะหน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขอแคปหน้าแรกนะครับโอเคทุกคนยิ้มเอาไว้ก่อนนะครับหน้าที่1 นะครับขอแคปก่อนยิ้มค้างไว้นะครับหน้าที่1 นะครับโอเคสักครู่นะครับหน้าที่2นะครับหน้าที่2 1 2 3ทุกคนยิ้มไว้นะครับหน้าที่2นะครับหน้าที่3นะครับหน้าที่3นะครับนับ1 2 3ยิ้มไว้นะครับ1 2 3นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีจำนวนสมาชิกเพิ่มเติมจากเดิมเนาะจาก54ก็เป็น62คนนะครับวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะก็ใครติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถทักผมมาหลังไมค์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์นิเทศผมก็จะค่อยๆแจ้งนะครับผมคิดว่าประมาณอีก2สัปดาห์นี้ก็จะเริ่มกรอกรายวิชาลงไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนไปรายงานตัวในวันแรกนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเนาะแล้วก็แป๊บเดียวนะครับปีนึงนะครับก็เดี๋ยวจะสำเร็จแล้วนะครับเห็นไหมรุ่นพี่เขาก็แป๊บเดียวก็สำเร็จแล้วนะครับนะก็โอเคครับขอบคุณมากครับโชคดีนะครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวได้ไปนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ